와우 와우 와우สวัสดีครับท่านที่ กำลังมีหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมรกะปรัชญาได้แค่ภาษาที่ใช้สื่อสารกันแต่การที่จะเข้าไปล่วงรู้ให้ถึงเกินกว่าก้นบึ้งของคำว่าปรัชญานั้นนะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปรัชญามันคิดเอาไม่ได้
ทำไมจึงคิดออกไม่ได้เพราะถ้าหากว่าจะเอาความหมายของภาษาคำว่าปรัชญาเนี่ยเขาพูดกันมาไม่น้อยกว่า 4-5,000 ปีนะครับปรัชญามาถึงวันนี้ก็ยังตีไม่แตกยังเข้าไม่ถึงคำว่าความหมายของปรัชญาโดยแท้ๆเพราะปรัชญาเนี่ยมันแปลว่าปัญญาปัญญาซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจากทั่วๆไปจะรู้ได้จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาทางลึกๆจริงๆแล้วก็คำว่าปรัชญาตรงนี้มันต้องอาศัยปัญญาระดับของพระศาสดาเท่านั้นครับจึงจะทะลุทะลวงได้คำแปลว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสีวิไลเกินกว่าที่จะมีสิ่งใดๆก็มาเปรียบเทียบทดแทนเกินกว่าที่จะเอาวัตถุสิ่งของใดๆมาเปรียบเทียบทดแทนทำไม่ได้แปลว่าเอาโลกใบนี้ทั้งใบจะมาหาความเท่าเทียมครับว่าปรัชญาที่พระศาสดาให้ไว้เนี่ยไม่มีทางเท่าเทียมเลยครับโลกใบทั้งใบนะครับดูสิครับนี่คือภาษาลุงหงอกงั้นกลับมาถามคำว่าวิชาปรัชญาที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านกันมาทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ปรัชญาตามความหมายที่ว่าเมื่อกี้นี้ไหมผมบอกไม่ใช่เลยครับงั้นก็แปลว่าพวกเราเจ้าค่อยเรียนวิชาปรัชญากันมาในตำหนักตำราจะเป็นปรัชญาทั่วไปเพลนๆกับอภิปรัชญาที่มีความลึกซึ้งคิดกัน 2-3 ตลกแบบขึ้นยอดตาล3ต่อกัน3ต้น3ยอดก็ไม่สามารถที่จะตีคำว่าปรัชญานี่แตกอะไรเลยก็แปลว่าวิชาปรัชญาเนี่ยที่มันผ่านมามันเป็นวิชาอะไรทั้งนั้นถ้าถามลุงหงอกนะฮะเป็นวิชาที่ผมใช้คำว่าปรมโลกมากกว่าวิชาปรัชญาที่ท่านเรียนเขียนอ่านมานั่นนะครับในระดับปริญญาตรีโทเอกหรือแม้แต่ท่านด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่นักปรัชญาตัวยงของแผ่นดินโลกไปเนี้ยที่พูดถึงคำว่าปรัชญานะครับปรัชญาตัวยงในระดับท็อปไฟท์เนี่ยครับของโลกไปเนี้ยก็ยังไม่สามารถเข้าถึงคำว่าปรัชญาตามความหมายที่ลุงหมอเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเพราะมันเป็นปัญญาของพระศาสดา ล้วนๆ นะครับเห็นไหมครับอ่ะปัญญาของพระศาสดาพระองค์พูดถึงเรื่องอะไรถ้าว่าท่านนบีมุฮัมมัดท่านก็พูดถึงคำเรื่องของพระอัลเลาะห์ถ้าถามว่าพระอัลเลาะห์คืออะไรเนี่ยต่อไปเรื่อยๆใครจะเป็นคนตอบแทนพระศาสดาพระองค์นั้นเห็นไหมครับกลับมาถึงทางด้านพระศาสดาอันเป็นพระเยซูเจ้าเนี่ยพระองค์พูดถึงอะไรพระองค์พูดถึงเรื่องของพระจิตพระจิตพระเจ้าเห็นไหมครับจิตพระเจ้าเห็นไหมครับถ้าถามว่าพระเจ้าคืออะไรทีเนี้ยอยู่ที่ไหนเนี่ย นะเห็นไหมครับกลับมาถึงพระศาสดาของชาวฮินดูมีไหมครับ มีไหมครับหรือทางด้านศาสนาอื่นๆพอที่จะยกมาเป็นบรรทัดฐานได้นะพอมีไหมครับและพระศาสดาพระองค์นั้นพูดถึงอะไรใช่ไหมครับพูดถึงอะไรสิ่งที่พระองค์พูดถึงนั้นถามว่ามันคืออะไรตีความหมายคืออะไรเห็นไหมครับ
ผมว่ามันไปยากนะ เพราะว่าเราท่านต่างก็ไม่ใช่พระศาสดาพระองค์นั้นๆนะครับกลับมาถึงพระพุทธศาสนาพระศาสดาของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรเห็นไหมพูดถึงเรื่องปรมัตถ์พูดถึงพระนิพพานพระนิพพานมันคืออะไรมันเป็นยังไงจึงพูดถึงตรงนั้นนะแล้วจะไปถามใครต่อทีนี้ครับจนเลือกราวแล้วจนเลือกราวจริงๆครับเห็นไหมฮะไปต่อไม่ได้เลยครับจนเลือกราวจริงเพราะนั้นเมื่อมันไปต่อไม่ได้ศาสนาชิกเอานะพูดนับถือศาสนาภายใต้เงื่อนไขของพระศาสดานั้นน่ะผู้นับถือผู้ดำรงดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขหรือหลักคำสอนหลักคำสอนของพระศาสดานั้นๆได้ผ่องถ่ายมาให้กับมนุษย์ได้รู้จักเริ่มเรียนกันก็น่าจะมีอยู่ถ้าหากว่าเป็นทางด้านถอยละมหาศาสนาแล้วทีเนี้ยเมื่อกี้พูดถึงพระศาสดากับศาสนาคนละตอนนะผมว่านะใช่ไหมครับมันคนละช่วงนะคนละวาระนะกลับมาถึงศาสนาถ้าเป็นศาสนาอิสลามก็คือพระคัมภีร์อัลกุรอานอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นศาสนาที่มีพระเยซูเจ้าเป็นพระศาสดาจะเรียกว่าอะไรล่ะก็พระคัมภีร์เนาะพระอะไรพระสันทสัญญาอะไรเนี่ยทั้งใหม่ทั้งเก่าอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับก็พระคัมภีร์นั้นว่าไปทำไมมีกลับมาถึงพุทธทีนี้ที่พระศาสดาพระองค์พระพุทธเจ้าผ่านพระโอษฐ์ของพระองค์แล้วใครจดบันทึกแล้วก็กลับมาเป็นพระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเห็นไหมใช่นะทำไมจึงเรียกว่าไตรซึ่งแปลว่าสามไตรปิฎกก็แบ่งภาคมันเป็น3ภาคส่วน ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าใช่ความรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหมฮะปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะแล้วปฏิเวทมันคืออะไรทีเนี่ยปฏิบัติมันคืออะไรปริยัติมันคืออะไรปริยัติเนี่ยก็คือหลักธรรมคำสอนซึ่งผ่องถ่ายกันมาที่เรียกว่าพระไตรปิฎกก็แบ่งเป็นกี่ภาคล่ะ3ภาคอ่ะใช่ป่ะไม่รู้นะคงใช่มั้ง ก็มีพระวินัยที่เรียกว่าปริยัติเนี่ยนะครับปริยัติเนี่ยนะก็มีพระวินัยที่สองคือพระสูตรที่สามคือพระอภิธรรมอย่างเงี้ยเมื่อกี้บอกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่างเงี้ยปฏิเวทตรงกับพระอภิธรรมไหมล่ะอย่างเงี้ยคิดเล่นๆอย่าไปไกลปฏิบัติตรงกับพระสูตรไหมล่ะใช่ไหมฮะอะไรทำนองเนี้ยครับใช่ไหมงั้นคำว่าปริยัติก็ตรงกับคำว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ย
พระวินัยหรือเปล่าคิดเล่นจับคู่เล่นจับคู่เล่นเผื่อมันเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้ก็ปัดทิ้งไปให้เหลือแค่3คำปฏิยัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติมีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วมาทางปฏิบัติก็มีแค่3คำนั้นมั้งเช่นศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยใช่นะใช่นะเออที่จะว่าไงทีเนี้ยทีนี้คำว่าปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงทีเนี้ยเข้าถึงอะไรล่ะเข้าถึงที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพระนิพพานอยู่คำหนึ่งไม่ใช่เหรอ แล้วก็คำที่สองคือปรมัตถสัจจะเนี่ยเข้าถึงไหมนะต้องผ่านถนนสายปฏิเวทนะครับปฏิเวทที่เข้าถึงนั้นก็มีกี่ระดับทีเนี้ยที่เรียกว่าพระอริยะถ้าเป็นนักบวชคือพระสงฆ์ก็พระอริยะสงฆ์ถ้าเป็นนักเดียดคารวาสด้วยคารวาสก็ไม่ว่าจะเป็นอุบาสกบาสิกาแปลว่าไม่ว่าหญิงว่าชายถ้าเข้าถึงก็เรียกอีกชื่อหนึ่งคือพระเข้าถึงอะไรพระโสดาบันเนี่ยเข้าสู่ภาวะปฏิเวทแล้วเนี่ยสูงกว่านั้นทีก็พระอะไรล่ะพระโสดาบันพระสกิทาคามีสูงกว่านี้คือพระอนาคามีสูงที่สุดแปลว่าถ้าเป็นการเรียนก็จบในเรื่องปฏิบัติเข้าสู่ปฏิเวทที่สุดสุดแล้วก็มีชื่อเรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าเป็นพระสงฆ์ก็พระสงฆ์ที่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็พระอรหันต์ได้จะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้อย่างเงี้ยไม่รู้ถ้าปฏิบัติเข้าถึงมันไม่จำเป็นต้องมาเลือกเพศเลือกวัยไม่ต้องมาเลือกไม่ต้องมากำหนดเพศกำหนดวัยไม่ต้องมากำหนดนักบวชนักเบียดใช่ไหมล่ะเออไม่ต้องกำหนดเพศกำหนดวัยนะรวมทั้งไม่กำหนดทั้งนักบวชและนักเบียดมีสิทธิ์เข้าได้หมดในภาวะปฏิเวทที่ว่านั้นน่ะเงี้ยเนี้ยถ้าเข้าถึงตรงนั้นปฏิเวทได้ที่สูงที่สุดนะฮะคำว่าพระอานนท์นั่นนะครับจึงจะตีคำว่าปรัชญานี่แตกเป๊ะชั่วชะจึงแปลว่าปัญญาปัญญาและปัญญาใช่ไหมครับก็เลยใช้คำพูดว่าต้องเป็นพุทธปัญญาเท่านั้นนะเงี้ยเห็นไหมปรัชญาเนี่ยปรัชญาที่ผมบอกว่าปรโลมโลกเมื่อกี้เนี่ยสังเคราะห์โลกไปตามบริบทของโลกก็เป็นนักคิดมีอะไรนักคิดคิดซะคิดซะคิดคิดสงเงาะสังแงคิดเล็กคิดน้อยคิดมากเปรียบเทียบเปรียบเปรยกันกี่ชั้น5ชั้น10ชั้นเห็นไหมฮะก็แค่นั้นเองปรัชญาที่เรียนมาคือปรโลมโลกถ้าปรัชญาในการเข้าถึงอย่างนี้เข้าถึงเรื่องของการปฏิบัติบูชาไปแล้วใช่ไหมครับจะเป็นส่วนภายใต้บริบทของพระนบีมุฮัมมัดก็ต้องปฏิบัติบูชาภายใต้บริบทหรือว่าเงื่อนไขของพระเยซูเจ้าก็ปฏิบัติเหมือนกันใช่ไหมภายใต้เงื่อนไขของ พระพุทธศาสนาเจ้าก็ปฏิบัติเหมือนกันทีเนี้ยก็แปลว่าทุกคนเมื่อเวลาปฏิบัติเข้าไปได้เข้าถึงดังที่พระศาสดาพระองค์นั้นๆได้ชี้แนะชี้นำทิ้งเอาไว้นะคนมันก็จะเข้าถึงตรงนั้นได้จึงเรียกว่าปัญญาที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดเห็นไหมครับปรัชญาตรงนี้จึงจะเรียกว่าปัญญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดงั้นจึงมีความสรุปไว้ว่า คำว่าปรัชญานั้นนะมันต้องเป็นปัญญาของระดับพระศาสดาเท่านั้นและเท่านั้นนะเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสุดแสนที่จะสิวิไลหรือเกิดไม่สามารถที่จะเอาโลกทั้งใบมาเปรียบเทียบได้เลยนะครับ
มันยิ่งใหญ่กว่าเยอะแยะมากมายมหาศาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะเมื่อกี้นี่บอกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นต่างเพศต่างวัยก็สามารถเข้าถึงหมดเห็นไหมเข้าถึงยังไงท้ายในสายพุทธศาสนาคือเรื่องของการรักษาศีลศีลสมาธิภาวนาปัญญาความจริงมีอยู่5คำทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาทำให้มันครบใช่ครับทีนี้ทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนก็ยิ่งได้บุญยิ่งได้บุญและยิ่งได้บุญนี่ภาษาลุงงอบทำทานจะได้บุญหมายความว่าอธิบายว่าเราเป็นผู้ให้จะให้อะไรก็ได้ให้ความรู้ให้การศึกษาให้สิ่งของของกินของอยู่ของใช้แก้วแหวนเงินทองคำว่าให้ให้กับบุคคลที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเรานั่นนะเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญใช่ไหมถ้าเป็นทำบุญอย่างนี้ก็ให้เหมือนกันนะให้อะไรเหมือนกันกับเมื่อกี้นี่เป๊ะเลยให้กับคนที่เขามีบุญก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นทำบุญกับผู้มีบุญแล้วจะได้บุญใช่ไหมยิ่งได้บุญใช่ไหมครับถามว่าบุญคืออะไรต่อทีนี้ใช่ไหมฮะเมาบุญหรือเปล่าหลงบุญหรือเปล่าซื้อบุญหรือเปล่าใช่ไหมครับเรื่องบุญต่ออีกทีละบุญมันคืออะไรเห็นไหมคือความดีโอ้ไม่ใช่บุญไม่ใช่ความดีหรอกเห็นไหมบุญคืออะไรคือความพอใจเอาหาคำให้มันลงตัวให้ได้จริงๆบุญมันคืออะไรถ้าถามผมบุญคือนามธรรมนะไปนู่นเลยคนละเรื่องเลยกับการที่ทำบุญมาทุกคราบไปเนี่ยบุญคือนามธรรมนามธรรมมันเป็นยังไงทีเนี่ยนามธรรมก็คือเอาก็คือความรู้นามธรรมคือความเข้าใจอ่ะนามธรรมถ้าบุญคือนามธรรมนามธรรมคือความรู้คือความเข้าใจนะความรู้ความเข้าใจรู้แล้วไม่เข้าใจมันก็ไม่ได้มันต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นสรุปความว่าบุญคือความเข้าใจที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยฟังทันไหมล่ะทีนี้ เข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมพี่ถ้าเข้าใจก็พยักหน้าก็แปลว่าท่านก็มีบุญเพราะเข้าใจลุงออกเล่าให้ฟังประมาณนั้นหรือเปล่าเนี่ยที่ว่ามาทั้งหมดเข้าใจไหมเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะต่อไปทำบุญถูกที่ถูกคนแล้วจะได้บุญใครเลยคือคนมีบุญอย่างนี้กับใครก็ได้ในโลกนี้ทำให้สามารถที่เข้าใจได้เรื่องอะไรก็ได้อะคนนั้นคือคนมีบุญเนี่ยพอไหวไหมครับถ้าหากว่ามาสรุปหยุดตรงที่บอกว่าบุญคือความเข้าใจโอ้ไหมพี่งั้นก็ทำบุญโดยอะไรโดยปัจจัยก็ได้แก้วแหวนเงินทองเนี่ยอาหารหวานข้าวก็ได้เครื่องหนุ่มก็ได้ใช่ไหมครับ ยารักษาโรคแต่ไม่ใช่ยาเคมีนะยาเคมีมันโทษพิษนะยาเคมีนะกับลุงหมอยาเคมีคือโทษคือพิษนะถ้ายาก็คือธรรมชาติอาหารนี่คือยาใช่ป่ะอาหารนี่คือยาอากาศคือยาน้ำคือยา พืชสัตว์คืออาหารที่กินทุกวันเนี่ยก็คือยาเถียงมาทีเนี้ยจบข่าวอย่างทีเนี้ยไอ้ที่เขาว่ายาทุกวันเป็นพิษเนี่ย
ือเคมีเป็นพิษไม่รู้ใครยังไม่เข้าใจในสิ่งที่หลวงหอเล่าให้ฟังก็บริโภคกันไปเยอะๆไอ้เคมีตัวใครตัวใครแล้วเนี่ยข้างในไม่ใช่เสียหายไปหมดแล้วเหรอไม่ใช่เน่าในไปหมดแล้วเหรอเสร็จแล้วก็มีมะเร็งมาแสงต่อมาอีกทีนึงเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีเบาหวานเบาเปรี้ยวมาอีกเยอะแยะใช่ไหมฮะแล้วก็มีไขมันบางใดๆเยอะแยะไปก็เพราะว่ามีผู้คนคิดว่าไอ้เคมีคือยาเอ้ยถ้ามันดีมันจะเป็นเรื้อรังมาทำไมล่ะถ้ามันดีประเทศคนที่เขาผลิตมาขายเนี่ยเขาก็ไม่มีโรคเลยครับถ้ามันใช่อ่ะทำไมคิดอย่างนี้ไม่ได้อ่ะ ก็น่าเห็นใจฮะเพราะว่าไม่มีใครมาเคยไม่มีใครมาชวนคิดชวนคุยอย่างที่ลุงหงอกกำลังชวนคิดชวนคุยอยู่ผ่านบ้านเราในทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันอยู่ในขณะนี้มันไม่มีอ่ะหรือถ้าว่าท่านมีไหมทีนี้ในตลาดสดตะแห้งเนี่ยเปิดใช่ครับ YouTube ก็ดีเฟซก็ตามที่มีว่าประเภทอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมใช่ไหมลองดูเดียวเสียครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่พูดเพื่อยกตนนะครับที่ว่าเนี่ยจริงไม่จริงทีเนี้ยเกินกว่า 9,919 คลิปไปแล้วนะบ้านเราทีวีเนี่ยใช่ไหมต่อไปจะใช้พลังงานจะรักษามนุษย์ปนากันแล้วผ่านจอนี่นะครับก็พยายามที่จะรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับก็ไม่นานกี่วันก็จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมา วันนี้ก็มีการสอบถามกันเครื่องไม้เครื่องมือพอดีเพื่อมีผู้คนมาใช้บริการที่นี่ไม่ทราบชื่ออะไรเมื่อกี้ยังไม่เก็บเลยเนี่ย นี่มาคุณไพศาลมาที่นี่เบาหวานมือชาปวดหัวมีอาการเจ็บแป๊บๆที่สี่ข้างอาการแสบร้อนหน้าอกใส่เข้าไปหน่อยเดียวดีถึง 90% เนี่ยก็ได้ความรู้อะไรต่างๆในการที่จะซื้ออุปกรณ์ใหม่เป็นมือถือเนี่ย ไม่น้อยกว่า2เครื่องมือถือเนี่ย ใช่ไหมแล้วก็คงต้องซื้อกล้องมาตรฐานกัน เพื่อที่จะนำมาพลังงานที่ว่ารักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยให้มันได้กันทั่วทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอไปเลยทั่วประเทศไปเลยเพราะมันไปไม่รอดเวลาเนี่ยหันทางไหนก็โหยเรื่องสุขภาพนี่เรื่องใหญ่เหลือเกินครับเกิดมาร้องแอะก็เป็นโรคแล้วทุกวันเนี่ยวิจิตรเถียงนี่ใช่ไหมครับดีไม่ดีก็เป็นแต่อยู่ในท้องนั่นแหละครับจริงๆนะไอ้ตั้งท้องเดือน2เดือนเนี่ยไปส่องดูไปทำไมตรงนั้นนะครับจะดูนะเพื่ออะไรนะสแกนหรือจะเป็นอันเดอร์สองตัวสาวที่เขาว่าเนี่ยไปดูทำไมรู้ไหมนั่นเป็นคลื่นไปทำลายไอ้เด็กอ่อนๆเนี่ยนะมันเจอคลื่นอ่อนๆนั่นนะครับคลื่นไม่แรงนะครับแต่มันออกมันซึมลึกนะไปถึงไหนนู่นนะครับยิ่งสมองมันละเอียดอ่อนเหลือเกินนะครับไม่รู้นะความคิดผมโอ้โหทำลายจะอยู่ในสมองนะในท้องแม่นะครับพูดอย่างเงี้ยถ้ายังไม่เข้าใจอยู่ผมไม่รู้จะว่างนะครับลูกใครลูกใครนะผมไม่ได้ผลิตลูกใครอยู่แล้วทุกวันเนี่ยใช่ไหมใครจะคิดจะผลิตลูกก่อนดูเราเองก็แล้วกันถ้าหากว่ายังเชื่อว่าวิทยาศาสตร์มันช่วยได้เต็มๆไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านผ่านคลื่นผ่านคลื่นเสียงผ่านคลื่นแสงให้เห็นเป็นภาพอะไรทำนองนี้ครับแต่คิดว่าดีก็เชิญนะครับผมบอกว่าผมก็มีหูตามาเยอะเหมือนกันนะที่ว่าเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่ามันจะไปรอดหรือไม่รอดประมาณนั้นนะ ในเรื่องของการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยค่าแพงหรือเกินครับแพงก็แพงจะไปทางไหนดีสิมีแต่เจ๊งกับเจ้าแล้วครับมีทางเดียวขายข้าวขี่เว้นจะได้เครื่องมือมาซื้อก็แพงมาตรวจดูอะไรต่างสารพัดดูนะครับต้นกลับมาเถอะครับกลับมาหาธรรมชาติเถอะครับอยู่อย่างธรรมชาติหิวก็กิน
ง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองอยู่อย่างธรรมชาติคิดแบบธรรมชาติเออมีใครจะฟื้นธรรมชาติได้เนี่ยไม่มีใครหรอกทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ใช่ไหมชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็แค่นั้นเองหายใจไว้แล้วกันตัวหลักก็คือการหายใจนะลุงออกสุขภาพอนาคตเนี่ยก็อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ผลไม้เป็นยาใช่ไหมหนักๆสัตว์ก็เป็นยาจุลินทรีย์เป็นยาไงด้วยจุลินทรีย์เนี่ยครับ รู้ไหมว่าจุลินทรีย์เป็นยาน้ำหมักจุลินทรีย์นั่นน้ำหมักผักดองเนี่ยคือผักดองนี่นะครับจิมกิเนี่ยเห็นไหมกลุ่มพวกนี้นะจุลินทรีย์เนี่ยเป็นยามันย่อยสลายไงเวลากินอะไรเข้าไปมันย่อยสลายได้ง่ายในกระเพาะใช่ไหมย่อยสลายก็ทำให้เกิดการแปลงจากสสารเป็นพลังงานได้โดยง่ายนั่นเองที่กระเพาะเนี่ยผมเรียกว่าโรงงานนิวเคลียร์นั่นกระเพาะเนี่ยผมเรียกว่าโรงงานนิวเคลียร์นะตับผมเรียกว่าโรงงานเคมีนะครับไตผมเรียกว่าโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย หัวใจผมเรียกมันว่าโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติวิทยาศาสตร์เข้ามาไม่ถึงเรื่องพวกนี้บอกให้ทราบว่าใช่ไหมล่ะแล้วอะไรล่ะม้ามล่ะม้ามก็คือโรงงานโกดังเก็บขยะมูลฝอยที่เขาเรียกว่าม้ามนั่นนะครับเวลาเรามีสติอยู่นะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ย ถ้ามันยังไม่สามารถเปลี่ยนพลังเป็นพลังงานได้หมดจดก็ขยะก็แล้วกันนะผ่านเลือดผ่านอะไรก็ว่ากันไปเลือดเมื่อเวลาไตมันกรองไม่หมดนั่นแหละครับมันก็พองถ่ายให้ม้ามเก็บไปซะหน่อยตกกลางคืนม้ามทำงานแล้วทีนี้กลางคืนก็คือตอนที่เรานอนหลับนะเพราะนั้นการนอนหลับเนี่ยสำคัญมากนะครับคนที่นอนไม่หลับเนี่ยช่วยขนมไม่ยากินได้เลยครับไม่นานร่างกายจะแย่ลงสุดลงนะครับไม่นานบอกให้ก็ได้ทางการหยิบยากินไปกินยาบังคับให้หลับก็ถูรู้ถูกลางไหมนะครับตื่นขึ้นมาก็อารมณ์ไม่ดีมีปัญหาเรื่องหัวใจต่อก็คนอารมณ์ไม่ดีหัวใจก็ไปก่อนแล้วครับหรือในหนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่มีปัญหาที่เขาเรียกว่าโรคหัวใจจะแก้สิ่งเหล่านี้ปรับแก้เนี่ยโดยการทำความเข้าใจถ้าไม่อยากจะเป็นโรคหัวใจก็ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรามองเห็นเราได้ยินได้กินได้ดมได้สัมผัสก็แปลว่าทุกอย่างจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ให้มากให้หมดให้เร็วคนไหนทำได้คนนั้นก็มีบุญบุญคือความเข้าใจคนมีบุญเท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายสรุปและความเป็นอย่างนั้นแหละครับยาวเหยียดมาตลอดก็คนที่มีบุญเท่านั้นที่จะเข้าใจง่ายๆเห็นอะไรก็เข้าใจง่ายได้ฟังอะไรก็เข้าใจง่ายใช่ไหมได้ดมอะไรก็เข้าใจง่ายได้กินอะไรก็เข้าใจง่ายด้วยว่ามีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นเคยไหมบางคนเกิดมาไม่เคยกินมะเขือขื่นเลยเกิดมาไม่เคยกินขมเลยจะไปรู้ได้ไงนะครับนี่เป็นต้นใช่ไหมเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นมันยังมีเฟื่อนอย่างนะรสเฟื่อนยังมีนะถ้าใครอยากจะรู้รสเฟื่อนนะฮะ
ขมขื่นทั้งขมทั้งขื่นทั้งเฝื่อนอยู่ที่เดียวกันลูกมะเกลือมะเกลือลูกมะเกลือเนี่ยรวมความเลยครับขมก็ขมเฝื่อนก็สุดยอดเฝื่อนมันเป็นยังไงยอดไอ้รสเฝื่อนมันเป็นยังไงเคยกินไหมครับไอ้ผมลูกอีสานอะไรขวางหน้ากินหมดแหละมันก็เลยรู้อ๋อรสเฝื่อนรสลูกมะเกลือมะเกลือเป็นงี้แหละมะเกลือเขาใช้ย้อมผ้ากันด้วยนะด้วยลูกมะเกลือดำดำใช่ไหมเป็นยาระบายได้อย่างดีมากนะมะเกลือเนี่ยทำไปเล่นไปไอ้พวกพยาธิตัวตืดกินมะเกลือเนี่ยครับตำตำทั้งขมทั้งขื่นทั้งเฝื่อนเนี่ยโอ้โหน้ำดำใส่เกลือให้มีรสเค็มหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำกะทิกินโอ้โหถ่ายท้อง ยาถ่ายที่เขาใช้ทุกวันสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกเห็นไหมจะบอกให้รู้นะสิบอกให้นะครับ นะรวมความว่าถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นโรคหัวใจอย่าไปหาทางแก้คนไหนเป็นก็กินจนตายหรือไม่โรคหัวใจเนี่ยก็จ่ายเดือนแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับอยู่ยาที่รอทุกวันทุกวันนั่นผมใช้คำว่ารอนะรอคือกินเดียวกันแหละครับกินบริโภคกันเดียวกันนะครับนั่นนะเช้ากลางวันเย็นนั่นนะความดวงความดันใช้ฉะนั้นนะครับเกี่ยวข้องกับหัวใจหมดละเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำตรงนั้นทำความเข้าใจแก้โดยการทำความเข้าใจรักษาหัวใจของเราโดยการทำความเข้าใจอย่าไปรักษาหัวใจของเราโดยการกินยาเคมีหรือว่าถ้าใครคิดว่าดีก็เชิญนะครับบริโภคเคมีเข้าไปไม่ว่ากันผมอย่าไปเชื่อลุงงองลุงงองไม่ใช่หมอนะก็คนไม่ใช่หมอก็ต้องพูดอย่างนี้แหละครับคนเป็นหมอก็จะพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะใช่เปล่าเพราะว่ายาเนี่ยคือเครื่องมือของการประกอบอาชีพเขาก็จะพูดเหมือนลุงงองได้ยังไงล่ะครับใช่ป่ะพูดเหมือนหมอเขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้สิครับหรือใครจะว่าไงยังก็ย้อนกลับขึ้นมางั้นลูกออกไม่ไปใช้บริการเขาใช่ไหมผมบอกมิแต่เขาจะมาใช้บริการลุงออกต่อไปในวันข้างหน้า มิแต่เขาต่างหากที่จะมาใช้บริการลุงออกในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยทุกวันนี้นึกว่าหมอไม่มีโรคให้ก็เจ็บหรอกโถ่จะบอกให้รู้ไว้ ไม่ออกอาการเฉยๆหรอกครับอดกลั้นไม่ออกอาการเฉยๆให้รู้ไว้ใช่ไหมฮะออกอาการได้ไงล่ะครับ ใช่ไหมเถียงไหมที่ว่าเนี่ยแล้วก็เถียงก็เถียงไปแม่ว่าครับจริงไม่จริงก็ไปถามเอาเองก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะเนี่ยในการที่เราพูดคุยกันตรงนี้มันเหมือนกับทะเลาะกันเนี่ยครับแน่นอนนะฮะท่านทะเลาะกับผมอยู่วันยังค่ำแหละผมไม่ทะเลาะใครนะให้รู้ไว้การทะเลาะกันเนี่ยฮะมันจะเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาให้รู้ว่าแต่อย่ามาตีกันแล้วกันอย่ามาตบอย่ามาตีอย่ามาเข็นฆ่ากันก็แล้วกันเนี่ยทะเลาะกันด้วยความคิดอย่างเงี้ยนั่นน่ะหรือว่าความคิดต่างกันนอกจากการพนันจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะก็คือได้ความคิดใหม่เห็นไหมครับลองทำใจอย่างนี้สิครับทะเลาะกันนี่นะครับมันจะเกิดของใหม่ขึ้นมาทะเลาะกันแค่หรือว่าความคิดต่างกันเนี่ยความเข้าใจต่างกันเนี่ยเอามาแชร์ความคิดความเข้าใจให้เหมือนให้ใกล้เคียงกันไปด้วยกันได้ผมมันต่อยอดให้กับกันและกันอย่างมั่นใช่ไหมครับถ้าเราคิดแบบนี้คือผู้เจริญนะครับไม่รู้ว่าถ้าคิดเอาชนะค้าคานกันเนี่ยเตี้ยลงทุกคู่แหละครับทั้งหมดคิดเอาชนะค้าคานกันในสุดท้ายก็แย่ทั้งคู่เห็นไหมในบ้านเมืองกำลังอยู่ในบริบทของการเอาชนะค้าคานอยู่ในเวลาชนะค้าคานชนะเพื่อที่จะให้ได้มาเป็นผู้บริหารชาติบ้านเมืองกับวันนี้กำลังแย่งชิงกันอยู่เอาชนะกันอยู่เวลาเนี่ยนะขบเหลี่ยมขบมุงกันอยู่เวลาเนี่ยนะเห็นไหมก็แย่ทั้งคู่สุดท้ายนะเฉื่อยคอยดูตาอินกับตานานี่นะครับ ถ้าเราก็เลือกอะไรรู้ตาสาข้าไปกินเลยนั่นนะครับเป็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเป็นมาโอ้ยเป็นพันปีแล้วพวกนี้กับสังคมมนุษย์ ใช่ไหมมันมีผู้มักใหญ่ไฟสูงไม่ว่าใครก็ตามทีนั่งนี่ก็เหมือนกันมักใหญ่ไฟสูงใหญ่ขนาดไหนสูงขนาดไหนเงี้ยใช่ไหมครับนั่งพูดนี่ก็เหมือนกันนะครับมันทางไหนเนี่ยใช่ไหมฮะมักใหญ่ไฟสูง
จะใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ตัวใครตัวก็รู้เองเนี่ยมักใหญ่ใหญ่ขนาดเม็ดทรายใหญ่ขนาดช้างสารเงี้ยใหญ่ขนาดภูเขาลาวกาเหมือนกันใช่ไหมคิดได้ทั้งนั้นนะพวกนี้ถ้าจะคิดเนาะแค่ไหมเอาล่ะก็หวังว่าคงจะพอจะลำดับกันได้พอประมาณการเนาะในสิ่งที่เราให้ฟังกันเล็กๆน้อยๆไม่เล็กน้อยเนาะวันนี้หนักนะมีภาษีมีภาษาก้อนหินมั้งหรือเปล่าน่าจะเป็นภาษาเป็นแบบหนังสติ๊กหรือเปล่าหรือว่าเป็นภาษาแบบเอ็นเหนียวหรือเปล่าเอ็นเหนียวมันฟังยากเอ็นเหนียวมันดึงไม่ออกมันก็ไม่เข้าเคยเคี้ยวเอ็นไหมฮะเคี้ยวไงมันก็ไม่ขาดพอๆกันนะครับค่อยๆฟังครับเพราะว่าค่อยๆฟังค่อยพิจารณาท่านใช้สองหูให้ได้นะครับอย่ามาเชื่อลุงงอกนะอย่ามาเชื่อโดยง่ายนะเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บทันทีนะพี่เรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงพยายามหาวิธีจำแนกแจกแจงทีนึงว่าแล้วคุยเรื่องของพระนิพพานให้ฟังหน่อยได้ไหมล่ะไหนๆพูดเรื่องพระนิพพานไม่ใช่เมื่อกี้นี่คำหนึ่งไม่ใช่เลยปัญญา พุทธปัญญานะครับคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ประชาชนคืออะไรฟังใหม่พุทธปัญญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มนุษยชาติกระดาษประชาชนชาวโลกก็ไม่ผิดหรือให้กับพุทธบริษัท4ก็ไม่ผิดครอบคลุมหมดเลยทีเดียวในโลกนี้70กว่าล้านคนถ้าใครเข้ามาถึงนะใครๆมาศึกษานะนั่นมาศึกษาแล้วลุงหอกจะเล่าให้ฟังวันพรุ่งนี้จะนำพาสมาธิให้แล้ววันพรุ่งนี้ขอนะวันมาฆบูชาแล้วตั้งใจว่าจะหลับตาฟังพูดสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับไม่รู้จะไปถึงไหนกันก็ไม่รู้แหละโอเคนะนิดเดียวครับคำว่าสวนทางพระนิพพานอันนี้เป็นข้อเขียนของท่านเสถียรพงศ์วรรณปกนะครับจากหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มติชน หน้าไหนวะอ่านอ่านไปก็เลยตัดทิ้งเอาไว้เห็นเข้าท่าดีเหมือนกันใช่ไหมท่านก็มีผลงานการเขียนอย่างดีเลิศอยู่แล้วท่านเสถียรพงศ์วรรณปกเป็นที่รู้กันเป็นนักวิชาการเป็นอะไรเป็นหลายนักอะไรกันเรื่องของพุทธศาสนาล้วนๆเลยนะครับพอเวลาผมอ่านเข้าไปอ่านไปมาเฮ้ยเข้าท่าอ่านหนังสือใครต่อใครก็อ่านไปอย่างนั้นนะครับแต่พอเวลามาอ่านของท่านผู้นี้เข้าท่าภาษาก็ใช้สวยมากในแต่ละพารากราฟก็ไม่ยุ่งเหยิงไม่เหลือเถอะอ่านไปที่ก็จับใจความได้อย่างสนิทใจประมาณนั้นใครก็ตามที่อยากจะรู้ทางด้านหลักวิชาอะไรต่างๆนะท่านเสถียรพงศ์เนี่ยถือได้ยึดถือได้เป็นมาตรฐานได้ทันทีนะครับไม่ฟุ้งไม่เฟ้อไม่เลอะไม่เลิศไม่ลุ่มลึกลุ่มลึกก็มีนะลุ่มลึกหลายหลายหลายลุ่มลึกก็มีก็อยากจะเจอมันนะถามว่าปฏิบัติเข้าไปถึงขั้นไหนนะเขาถึงปฏิเวทได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ถ้าผมถามคนระดับนี้มันต้องถามอย่างนั้นนะครับปริยัติอะไรต่างๆนะเก่งกาจสามารถนะโยงใยได้สารพัดทุกเรื่องคือทางด้านปริยัตินะครับปฏิบัติไปถึงไหนล่ะเข้าถึงปฏิเวทได้ยังทีเดียวณวันนี้มันพูดถึงคำว่าปฏิบัติไปเข้าถึงปฏิเวทไหมล่ะมันต้องพูดในระดับนี้แล้วปฏิเวทแล้วเวลานี้ต่อไปนี้นะปฏิบัติก็เลิกคุยกันแล้วปฏิเวทไปถึงไหนแล้วโยมเนี่ยมันต้องอย่างนั้นสิครับขั้นปฏิเวทได้ระดับไหนแล้วโยมเคยถามกันบ้างนี้ป่ะนะจะเป็นนักบวชจะเป็นนักเบียดเคยถามกันบ้างไหมเนี่ยปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงขั้นปฏิเวทได้บ้างแล้วหรือยังเนี่ยคุณโยมใครมีเคยมีใครถามนี้ไหมไม่มีมีทำบุญทั้งปีแหนมาปากเลยเอาทำเข้าไปดีแล้วที่มีทำบุญ บุญคือความเข้าใจนะอย่าลืมนะครับมันน่าจะกลายเป็นหลายๆอย่างนะเข้าใจแววเธอพี่เอ้ยนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยยากดีมีจนฟังภาษาพระอรหันต์รู้เรื่องใช่ไหมมันก็ได้บุญหมดเห็นไหมครับถ้ายึดคำว่าบุญคือความเข้าใจเนี่ย
ใครก็ได้ที่ฟังเด็กเล็กเด็กโตเนี่ยได้หมดแหละได้บุญหมดก็มันเข้าใจมันก็ได้บุญหมดครับหรือใครจะว่าไงเอาจริงๆนะมันต้องเซตภาษาใหม่แล้วมันยุคนี้มันยุค 4G 5G เข้าไปแล้วใช่ไหมจะนั่งนอนทำไมล่ะครับ เรื่อง 4G 5G เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับตามไม่ทันนะเทคโนโลยีหลายท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับเ นี่ยว่ามันก็ยาวเนาะจะอ่านทีมันก็ยาวเหยียดเหลือเกินว่าจะย่อมันก็ไม่ได้ความเหมือนกันถ้าย่อไปย่อมาก็เสียเนื้อหาที่ท่านเขียนเอาไว้ท่านเฉลียนพงศ์เนี่ยนี่ผมเองพอเวลาผมอ่านไปเจอตัวสำคัญก็มาพูดนั่นเองนะครับอ่านทั้งหมดก็ยังกระไรอยู่ลองดูสิ มีความเข้าใจไขว้แขวอยู่หลายอย่างหลายประการในแวดวงพุทธศาสนิกชนที่ผมสังเกตเห็นอยู่ในปัจจุบันหนึ่งในหลายหลายอย่างนั้นคือคนมักพูดกันว่าศาสนาทุกศาสนามีจุดหมายสูงสุดเหมือนกันต่างก็สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันฟังให้ดีนะฮะมีคนมักพูดกันว่าศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายสูงสุดจุดมุ่งหมายสูงสุดนะไม่ใช่จุดมุ่งหมายเดียวกันนะจุดมุ่งหมายสูงสุดจุดมุ่งหมายสูงสุดเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคนะไม่ใช่จุดมุ่งหมายเหมือนกันไม่ใช่นะครับสูงสุดเหมือนกันใช่ไหมนี่ภาษาตีภาษาให้แตกคนต้องเป็นอย่างนี้ต่างก็สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันลดนี่ลดระดับแล้วอย่างนี้ก็เมื่อกี้ผมพูดก็ว่าอะไรล่ะปัญญาของพระศาสดานั่นนะสูงสุดเหมือนกันเห็นไหมโอเคมาแต่พอเราเป็นคำสอนแล้วจะไม่ต่างกันเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันพอเวลาเป็นคำสอนนะ ต่างก็สอนเป็นสอนต่างก็สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันคำพูดประโยคนี้มักจะหลุดออกจากปากนักวิชาการหรือผู้ที่คิดว่าตนเป็นพระหูสูตรเห็นไหมเขาท่านะอ่านนาทีความมันก็ได้สองช่องนั่นเนี่ยอย่างช่องนี้บอกว่าสูงสุดเห็นไหมฮะกับเหมือนกันเห็นไหมฮะส่วนมากก็จะบอกว่าเหมือนกันว่าเขาไม่ถึงไงถ้าเขาถึงบอกว่าสูงสุดเหมือนกันจะใช่เป๊ะเลยครับโอเคนะดักไว้ก่อนผมไม่เถียงหรอกครับคนเขียนนะศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีแต่ที่อยากจะติ้งก็คือดีไม่เหมือนกันเนี่ยนะนี่นะภาษาใช้ได้จริงๆนะดีคนละทางดีคนละอย่างยิ่งถ้าพูดถึงเป้าหมายสูงสุดทางศาสนากันด้วยแล้วยิ่งคนละเรื่องกันเลยนะเห็นไหมถ้าบอกว่าเป้าหมายศาสนาสูงสุดยิ่งคนละเรื่องเดียวยิ่งคนละเซสชันเลยคนละโอ้โหภาษาอย่างนี้นะเป็นภาษาที่บอกอย่างน้อยสุดถ้าผมเจอท่านนะท่านครับปฏิเวธอยู่เข้าไปถึงระดับไหนแล้วครับถ้าผมเจอท่านนะมีใครติดต่อให้เจอหน่อยนะเนี่ยจริงผมจะเอายกเฟซกับ YouTube เนี่ยนั่นนะไปให้ท่านได้พูดคุยผ่านตรงเนี้ยค่อยๆถามไปถามมาเนี่ยเนี่ยประเภทนี้มนุษย์พันธุ์เนี่ยอยากจะพูดคุยนะคือท่านอยู่ทางด้านวิชาการใช่ไหมครับก็เป๊ะเนาะกับที่ท่านพูดเนี้ยผมมองออกเนี่ยปฏิบัติการต้องออกมานะในช่องทางปฏิบัติต้องออกมาแล้วมันมีทางออกอ่านปุ๊บเข้าท่าก็มาบอกเล่าเข้าสืบกันผ่านจอใช่ไหมครับของดีๆเขียนไปทำไมแล้วเหมือนกับผมพิจารณาของดีเจอไหนก็ตามทีก็อยากให้ท่านรู้ก็ทำนองเดียวกันนะมั้งถ้าคิดว่า YouTube บ้านเราทีวีมันดีก็แชร์ไปให้กับเพื่อนพอๆกันแล้วครับอันเดียวกันก็เรียกว่าส่งเป็นอะไรส่งเป็นก็เรียกว่าส่งเป็นคลิปให้เพื่อนดู
รงไหนก็ได้ที่คิดว่ามันเจ๋งใช่ไหมครับหรือกลุ่มที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เอาที่ผมพูดทิ้งไว้เมื่อวานนี่นะมั้งก็มีจั่วหัวก็ไม่ใช่เหรอไอน์สไตน์อะไรนะนักฟิสิกส์กำมาลอหรือไงนี่นั่นไอน์สไตน์ฟิสิกส์กำมาลอเนี่ยไอทรงคลิปเนี้ยให้กับนักวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปเนี่ยได้ฟังดูครับเขาจะได้รู้อะไรเข้าไปไม่ถึงอะไรถึงใช่ไหมครับแชร์เข้าไปตรงนี้ผมไม่ได้ไปด่าเมียพ่อสักหน่อยเดียวสังเกตไหมครับมีแต่หยิบยื่นให้อะไรต่างๆนะก็วิเคราะห์กันแค่นี้มันก็ไปแล้วส่งแชร์เข้าไปให้มันไปถึงนู่นน่ะน่าถ้าหากว่านักฟิสิกส์เขาอยู่ดาวดวงนู้นก็ส่งให้ไปถึงดาวดวงนู้นก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นจะรู้ว่าคนคนหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือทางด้านฟิสิกส์มาเลยพูดจางกันได้ยังไงนะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนแล้วกันนะ ฟังดีนะครับยิ่งถ้าพูดถึงเป้าหมายสูงสุดทางศาสนาด้วยกันแล้วยิ่งคนละเรื่องเลยไม่ควรเอามาปนกันให้เลอะเทอะชั้นหนึ่งนะเราพูดกันไม่ได้และไม่ควรพูดว่าศาสนาไหนดีกว่าศาสนาใดโอเคเนี่ยไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับศาสนาฉันดีกว่าศาสนาฉันเชื่อถือดีกว่าเธออันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้าม 100% เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับขืนมีแล้วก็ยุ่งเลยทันทีสังเกตไหมฮะท้ายรายการผมอยู่คำว่าสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตบุตรสังเกตไหมครับสังเกตหน่อยฮะมันเกาะท้ายให้อยู่นะแต่ก่อนทำวิญญาณเฮ้ยลุงกองนี่มันคนนับถือศาสนาอะไรโอ้ยไม่ต้องไปนับถือผมว่าผมก้าวข้ามทุกตัวเพราะผมก้าวข้ามเลยเงี้ยเป็นต้นก็รู้ทุกศาสนานั่นนะใช่ไหมครับมันจะมีก็คือเรื่องมนุษย์เรื่องเดียวนี่นะครับอย่าไปคิดมากจะศาสนาเนี่ยก็สอนเรื่องมนุษย์เนี่ยไม่มีใครก็ศาสนามาสอนหมาหรอกใช่ไหมจริงนี่ใครจะพระศาสนาก็ไม่สอนหมาหรอกครับสอนมนุษย์ให้มนุษย์บอกหมาอีกทีนึงอย่างเงี้ยโอ้ไหมครับถ้าผมคิดและพูดเช่นที่ว่าเนี่ยสอนมนุษย์ให้มนุษย์บอกหมาไปสอนหมาต่อโอเคไหมครับอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับภาษาผมถ้าได้ก็พยักหน้ากันเล่นๆดูพี่นะครับอ้าวศาสนาไหนดีกว่าศาสนาใดทุกคนมีสิทธิ์คิดและพูดกันเงียบๆเงียบๆนะจะเสียงดังอันนี้พูดผ่านสื่อ1ต่อเท่าไหร่เนี่ย1ต่อ 2-30,000 ท่านนะฮะเวลานี้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยขาประจํานะครับประจําก็เรียกเป็นสมาชิกที่เรียกว่ากด Subscribe หรือว่ากดติดตามนั่นน่ะนั่นน่ะ 2-30,000 ไปแล้วนะ ใช่มั้ยล่ะถ้าหากจะมาเป็นสมาชิกตัวนี้ก็กดติดตามเค้านี่ก็จบแล้วSubscribe กดติดตามนะค่อยพูดฟังกันเงียบในเวทวงของแต่ละกลุ่มแต่ละคนนะครับแต่จะประกาศออกมาให้คนต่างศาสนาเขาได้ยินได้ฟังนะอย่าไปทำชนะปากแตกนะขนาดผมพูดคำว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเดินหนีละลองสิครับถูกตามขยี้แหลกลานทันทีแต่ถ้าหากว่ากลับข้างทีนึงหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเรียกว่าจังงังเลยล่ะครับเนี่ยชะงักแบบจังงังเนี่ยเห็นไหมครับอะไรทำนองนั้นล่ะครับโอเคไหมเจ้าของยายี่ห้อเอาเปรียบเทียบไม่เอาไอ้เรื่องเปรียบเทียบไม่ไปนะครับไม่ไปขืนไปยาเปรียบเทียบไม่เอาเห็นนะเอาละเรื่องศาสนาก็ไม่ว่าจะเป็น
พราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามก็สอนศาสนกออกเสียงยากจังคำนึงนะศาสนาสนิกศาสนิกศาสนิกชนศาสนาศาสนิกก็คือผู้นับถือศาสนานั่นเรียกว่าศาสนิกโอเคผมต้องหาลิ้นผมไม่ไปผมไม่ได้พูดบ่อยโอเคนะไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์โอเคไหมถ้าหากก็เป็นมนุษย์ทั่วไปก็ชาวฮินดูก็เหมือนกับศาสนาก็เป็นอิสลามถ้าเป็นมนุษย์คือชาวมุสลิมมองเดียวกันนะครับโอเคนะมีพราหมณ์คริสต์อิสลามก็แล้วกันเขาสอนศาสนาของเขาให้มีศรัทธาและภักดีต่อพระเจ้าเบื้องบนผู้สร้างโลกและสร้างเข้ามากลุ่มนี้กลุ่มพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างอาดัมอีวาว่าไปพระเจ้าสร้างหมูสร้างหมาสร้างกาไก่มดและพระเจ้าสร้างอย่างพราหมณ์ฮินดูนี่เขาแยกระดับคนไว้เด็ดขาดเลยเรียกว่าวรรณะพราหมณ์ฮินดูชาวถ้าหากว่าศาสนากับพราหมณ์แล้วเป็นประชาชนก็คือชาวฮินดูเขาแยกอะไรแยกมนุษย์เป็น3-4กลุ่มมนุษย์พระพุทธเจ้าแยกเป็น4เหล่านะครับเหนือน้ำรอบานเหนือน้ำปริ่มน้ำกลางน้ำใต้น้ำลุงหงอกอีกระดับมันคือใต้ตมในตมใต้น้ำยังมีดินอยู่ใช่ไหมล่ะยังมีโคลนอยู่ใช่ไหมในโคลนเลยนะครับในตมในโคลนเนี่ยถ้าลุงหงอกแบ่งไปตั้ง6เนี่ยนะ4 6ลุงหงอกเพิ่มไปอีก2ฟังให้ดีนะเหนือน้ำแล้วก็บานแล้วเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งบานแล้วไอ้กลุ่มบานแล้วก็กลุ่มเข้าถึงปฏิเวทนะฮะโสดาสกิทาอานาและอรหันต์โอเคไหมครับถ้าบานเต็มที่ถือ 100% บาน 25% เข้าถึงปฏิเวทได้ 25% เห็นไหมฮะบานได้ครึ่งหนึ่งเข้าถึงปฏิเวทได้ 50%บานได้เสร็จ3/4เข้าไปถึงปฏิเวทได้ 75% ถ้าบานเต็มร้อยเขาเรียกว่าบานแบบอาซ่าเลยนะครับรู้จักอาซ่าไหมนะบานแบบอาซ่าเป็นไงแบบอาซ่านั่นนะฮะบานเต็มร้อย ก็อรหันต์แล้วครับอย่างเงี้ยถ้าบานเกินบานนี่เนี่ยบานเหนือบานจนไม่มีอะไรจะให้บานนั่นเป็นตรงพระพุทธเจ้าแล้วตรงนั้นไหนมาภาษาผมโอเคนะกลุ่มที่หนึ่งคือบัวที่บานแล้วโอเคไหมครับกลุ่มที่สองคือเหนือน้ำแต่ยังไม่บานกลุ่มที่สามคือปริ่มน้ำกลุ่มที่สี่คือกลางน้ำกลุ่มที่ห้าก็คือใต้น้ำกลุ่มที่หกในตมในโคลนนะครับถ้าลุงงอกแบ่งมันเป็น6กลุ่มนี่นะฟังได้ไหมที่นี่ว่าเนี่ยส่วนมากก็ได้ยินแค่4ระดับ4กลุ่มโถนี่คิดนอกกรอบไปสิครับมันจะเป็นอะไรไปแล้วความคิดผมว่าไม่ตายเพราะความคิดนะมีแต่ความคิดจะเบลอสิครับสมองมันจะไปไม่ได้นะนั่นคือนักคิดนักเขียนพวกนักฟิสิกส์เขาปล่อยเขาสมองเขาเลอะเทอะเองนะเราไม่เกี่ยวจะมีกี่คนนักฟิสิกส์ที่ว่าเนี่ยโถฟิสิกส์ปฏิบัติทดลองที่ว่าไม่ใช่ฟิสิกส์ตำรานะฟิสิกส์ตำราโอ้เดินหัวชนกันมาแล้วไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านคนในโลกใบนี้จริงๆฟิสิกส์ทฤษฎีที่คิดได้เองนะโอ้ยมีเกิน10คนอยู่แล้วในโลกนี้นะฟิสิกส์เอาทฤษฎีเข้ามาพูดถึงมีเยอะนะใครล่ะครูบาอาจารย์ทั่วไปนั่นแหละใช่ไหมฟิสิกส์ปฏิบัติที่ทำได้จริงนะมีกี่คนใช่ไหมครับฟิสิกส์แค่รู้ๆเฉยๆโอ้โหมีแต่บ้านแต่เมืองเต็มโลกเลยซ้ำไปมาอะไรทั้งนั้นลองคิดเล่นๆสิครับลุงหงอกชวนคิดเอ๊ะไม่เชื่อลุงหงอกมาทำไมล่ะแมนบอถ้าได้ก่อนพยักหน้ามันก็จบข่าวแล้วก็ไปต่อนะครับ
อย่างนั้นไปต่อไม่ได้ไม่จบเดี๋ยวนี้เอาพระเจ้าสร้างโลกสร้างมาหมดให้หมดชาวฮินดูก็แบ่งเป็นวัดวันนั้นได้ชัดเจนนะฮะนะฮะต้องทำตามหน้าที่ประจำวันนั้นนั้นนะฮะก้าวหน้าที่กันไปนั่นนะครับถ้าเป็นจันทานทำอะไรทีเนี้ยขอทานอย่างเดียวมั้งอย่างเงี้ยโอเคอย่าไปแบ่งแยกเพราะว่าเนื้อหานี่ท่านก็ไม่ได้แบ่งแยกให้ดูนะครับแล้วเข้าใจได้ฉะนั้นนะพวกของพวกนี้ศาสนาอื่นไม่มีวันนะมีแต่ศาสนาพราหมณ์มันมีวันนะโอเคนะธรรมะหรือหน้าที่นี้พระเจ้าจัดสรรมาให้แต่ละวันนะไม่เหมือนกันพระเจ้าในฮินดูเทพพรหมเยอะเห็นไหมครับโอเคนะนั่นคือส่วนนั้นไปละไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับจะยุ่งนะศาสนาอื่นไม่มีวันนะแต่ความเชื่อพื้นฐานอื่นๆคล้ายๆกันคือเชื่อว่ามนุษย์พระเจ้าสร้างมาเนี่ยโยงไปศาสนาอื่นแล้วทีนี้ไม่ใช่พราหมณ์ฮินดูแล้วนะครับพระเจ้าสร้างมามีสติปัญญามีความสามารถจำกัดไม่สามารถพัฒนาตนให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดหรือช่วยตนช่วยตัวเราให้รอดแท้จริงไม่ได้ไอภาษามันตกไปนิดหนึ่งตรงนี้ฮะมันทำให้ผมต่อลำบากเหมือนกันนะไม่ใช่ภาษาคงจะเป็นคนท่านคงเขียนไม่เขียนตกหรอกครับแต่คนมาเรียงเนี่ยฮะจะตกเพราะขิดไปนิดเดียวมันก็จะต่อไม่ได้ภาษาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นลองฟังเป็นพารากราฟสิจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยคือเชื่อว่ามนุษย์พระเจ้าสร้างมามีสติปัญญาและความสามารถจำกัดไม่สามารถพัฒนาตนให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดหรือช่วยตนให้รอดแท้จริงไม่ได้หน้าที่ช่วยให้รอดแท้จริงนั้นเป็นของพระเจ้าแปลว่าทุกอย่างโยนให้พระเจ้าหมดทีเดียวแต่ถ้าอ่านจบปุ๊บช่วยตัวเองไม่รอดไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ก็ไม่ได้ไม่รอดสุดท้ายก็ทิ้งพระเจ้าเลยโอ้ยพระเจ้าก็งานเยอะสิครับมนุษย์ไม่ดีเยอะแยะทิ้งพระเจ้าพระเจ้างานเยอะสิครับแบบนี้ถ้าวิจารณ์หน่อยวิจารณ์พระเจ้าหน่อยพระเจ้าก็งานเยอะสิครับส่วนผมวิจารณ์พระเจ้าไหมผมวิจารณ์แบบนี้เหรอพระเจ้าไม่ดีแน่นอนถ้าเอาคำว่าพระเจ้ามาพูดนะอย่าลืมนะพระเจ้าคือภาษานะอย่าลืมนะพระเจ้าคือภาษาภาษาไม่ดีก็เกิดการทะเลาะกันเห็นไหมครับก็มีภาษาจะสื่อความไหมเกิดความเข้าใจในนัยยะของพระเจ้าต่อไปแต่เริ่มต้นบอกพระเจ้าผมบอกพระเจ้าภาษาไม่ดีแน่นอนทำไมถึงบอกไม่ดีถ้าดีถ้าบอกพระเจ้าสร้างไอ้มนุษย์ชั่วชั่วเนี่ยสร้างมาตำหาทำไมพระเจ้าอย่างที่รู้นะเห็นไหมมันก็ย้อนแย้งได้ทันทีไม่ต้องไปหาคำตอบที่ไหนครับถ้าพระเจ้าสร้างมาไอ้ชั่วชั่วเนี่ยสร้างมาตำหาทำไมพระเจ้าอย่างที่รู้นะมันสร้างที่มันชั่วมาในกรรมทำไมพระเจ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่วันมันทำไมพระเจ้าเนี่ยก็มันสร้างมาแบบนี้เห็นอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยก็ย้อนแย้งไปใช่ไหมครับเอาหน้าอย่ามาทะเลาะกันโดยภาษาผมบอกได้ไงภาษาเนี่ยนอกจากจะเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วภาษายังเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ถ้าถามผมว่าพระเจ้ามีจริงไหมถามผมนะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากถามว่าอยู่ที่ไหนใช่เขาเจอแน่นอนครับเห็นไหมยังไงเมื่อกี้ถ้าตั้งคำถามว่าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งในโลกเนี่ยกับมนุษย์ด้วยผมเถียงขอขาดแน่นอนแต่อีกมุมหนึ่งพระเจ้ามีจริงไหมถ้าถามตรงนี้ผมตอบว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากเห็นไหมมันจะอธิบายยังไงต่อเฮ้ยผมก็มีทางไปผมจนได้แหละง่ายจะตายไปตอบเรื่องพระเจ้าเนี่ยง่ายที่สุดแล้วหลับตาตอบอ่านที่ใช่ไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเถียงไม่เปล่าเถียงแล้วต่อยกันดีกันนะแยกพวกทุบกันโอ้ยเถียงมันจะไปหรอของแค่นี้ทุบ
เนี่ยไปงั้นไปหนุกนะภาษาลุงออกมันล้อไปล้อมาให้ดูถามเองตอบเองนั่นว่าไปทำไมมีท่านก็คิดตามไปเรื่อยก็แล้วกันแกง่วงแกง่วงเห็นนะถ้ามนุษย์ทำดีเต็มที่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจนเป็นที่พอใจพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะรับเขาไปอยู่บนสวรรค์ด้วยไอ้ผมเป็นคนที่ปฏิเสธสวรรค์ทีเนี้ยนรกผมก็ไม่สนอยู่แล้วไม่มีหรอกสวรรค์ก็ไม่มีมีแล้วบอกนรกมีที่ไหนบอกจะกระโดดก่อนเห็นไหมลุงหอกท้านรกโอ้ยเขาเชื่อกันไหมไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเป็นพันๆปีไปแล้วนี่ที่ว่านี่มันหลายพันปีแล้วที่เขาเชื่อกันมาอยู่ๆลุงหอกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอ่ะซวยเลยใครซวยนะคนพูดนี่ซวยคนพูดนี่นั่งพูดนี่คือซวยดูสิมันจะซวยจริงไหมที่พูดคำนี้อ่ะจะรู้เหมือนกันแหละครับไม่มีสวรรค์ไม่มีแน่นอนอยู่ตรงไหนจะรู้นักเออมีแต่จินตนาการมีแต่ความเชื่อใช่ไหมเนี่ยความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกไม่เชื่อก็ไม่ผิดเหมือนกันทีนี้เพราะฉะนั้นอย่าเอาความเชื่อและไม่เชื่อมาทะเลาะกันดีกว่าเอาความเข้าใจระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อดีกว่าไม่เชื่อเนี่ยเข้าใจไหมเชื่อเข้าใจไหมงั้นความเข้าใจเป็นบุญนะบุญไม่พอเนี่ยมันยุ่งนะพี่เอ้ยเออทะเลาะกันนะครับบุญไม่พอตัวเองก็ทะเลาะกับตัวเองเอาว่าตัวเองที่ไม่บุญไม่พอตัวเองทะเลาะกับทะเลาะกับตัวเองไม่ทะเลาะกับใครล่ะครับความคิดกับความจำเนี่ยครับไอ้จำมาทั้งหมดเนี่ยความจำความจำกับความคิดมันทะเลาะกันในตัวของท่านเองในตัวของผมเองนี่แหละครับเออไม่พูดเล่นนะเคยทะเลาะกับตัวเองไหมพี่คือความคิดกับความจำมันต่างกันความจำจากมานานนักหนาแล้วแต่ความคิดเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมันก็ไปย้อนแย้งตอนทั้งหลังมาคุยวุ่นจ้ะครับสุดท้ายก็สมองเนี่ยเบลอไปหมดจิตใจปั่นป่วนไปหมดเนี่ยคือโรคภัยไข้เจ็บมันใบเบี่ยงเป็นคือตรงนี้เองความคิดทะเลาะกับความจำแปลว่าความคิดกับความจำมันคนละเรื่องนะเออคนละอย่างนะพี่เอ๋ยสมองมีหน้าที่จำใจมีหน้าที่คิดทีเนี้ยเออใจกับสมองทะเลาะกันทีเนี้ยเอา นี่คือลูกงอกนะให้รู้ไว้หลายคนยังที่คิดเนี่ยคือสมองคิดเนี่ยนั่นน่ะคือท่านทั้งหลายที่สรุปว่าคือสมองคิดผมบอกไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกเฉพาะท่านผมไม่รอนยอมรับได้ขาดตรงนั้นอ่ะใช่ไหม มันถูกเฉพาะท่านผมไม่ยอมรับอยู่แล้วตรงนั้นนะครับผมก็มีเหมือนกันนะสมองอยู่ในตรงนี้ ความคิดอยู่ที่ใจเนี่ยครับใจเป็นตัวคิดสมองเป็นตัวเก็บใจเป็นตัวคิดสมองเป็นตัวเก็บความคิดเข้าตาสู่ใจคิดสมมติทึกแก๊กสมมติเป็นตัวบันทึกความคิดนั่นเองครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นลองเล่นๆดูโอ้ยนะครับเล่นๆสบายๆนะครับเอาละถ้ามนุษย์ทำดีเต็มที่ตามหน้าที่ที่ได้มอบหมายมาจนเป็นที่พอใจพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะรับเขาไปอยู่บนสวรรค์ด้วยนะครับทางพราหมณ์ฮินดูจะเรียกว่าโมกษะนี่จำฮะภาษาต้องจำนะครับเป็นคำต้องจำคือว่าสูงสุดนะฮะสูงสุดสูงน่ะภาษาทางด้านพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาจะเรียกว่าโมกษะโอเคไหมนั่นส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเรียกว่าพระนิพพานโอเคไหมครับพุทธนี่เรียกว่าพระนิพพานนะแต่พุทธเนี่ยจะเหนือกันนิดทีนึงจะมีคำว่าปรมัตถ์จะมีความว่างด้วยเห็นไหมครับจะมีโลกุตตรธรรมด้วยจะมีสุญญตาด้วยจะมีอนัตตาด้วยเห็นไหมมีตั้งเยอะนะพุทธมีหลายคำเหลือเกินเลือกใช้เอาเองก็แล้วกันอย่างเงี้ยความหมายเดียวกันจะเป็นโมกษะพระนิพพานโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาความว่างปรมัตถสัจธรรมจบพุทธมีเลือกเยอะแยะนะเลือกอะไรก็เลือกไปสิเป็นอะไรไปล่ะเห็นไหมส่วนคริสต์เรียกว่าสวรรค์เนี่ยโมกษะพราหมณ์ฮินดูจะเรียกว่าคริสต์โทษพราหมณ์ฮินดูจะเรียกว่าโมกษะส่วนทางคริสต์บอกว่าสวรรค์ผมเป็นคนที่บอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีย้อนแย้งคนทั้งโลกเลยทีเดียวมีแล้วบอกมันอยู่ตรงไหนจริงๆนะอยู่ตรงไหนบอก
สวรรค์เนี่ยโทษทีขออนุญาตสุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ยขอเถอะครับขอเถอะเรื่องสุภาพเนี่ยขอไปเยี่ยมเสร็จได้ไหมสวรรค์เนี่ยรู้นะเห็นไหมนรกไม่มีหรอกมีอยู่ไหนจะกระโดดก่อนเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเห็นไหมทั้งหมดก็คือความเชื่อซึ่งไม่ใช่ความผิดหรอกเห็นไหมครับเพราะนั้นเอาจับผิดจับถูกนี่ยุ่งเลยครับผิดถูกท่านก็ผิดผมจนได้แหละผิดผมก็ถูกท่านจนได้แหละเงี้ยมันอัปเสธกันระหว่างท่านกับผมอยู่หน้าจอกับในจอเห็นไหมครับหันหน้าใส่กันมันก็ตรงกันข้ามกันอยู่แล้วก็มองคนละมุมคนละด้านซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายกันอยู่แล้วแค่เริ่มต้นซ้ายก็เป็นขวาขวาก็เป็นซ้ายมันเซนส์ความรู้สึกมันจะต่างกันเมื่อความรู้สึกต่างกันนะเมื่อความรู้สึกต่างกันความคิดก็ต่างกันเพราะความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความรู้สึกต่างกันความคิดก็ต่างกันใช่ไหมครับเถียงไว้ที่ไหนเว้ยจะจ้องแต่เถียงทำไมล่ะพี่ก็โอ้โถตามผมไปเลยเดี๋ยวดีเองเดี๋ยวรู้ว่าไผเป็นไผเองพี่อิสลามเรียกว่าไงล่ะอิสลามเรียกอย่างไรถ้ายังไม่ได้ถามผู้รู้ท่านผู้นี้ก็ไม่รู้ว่าอิสลามจะเรียกว่าไงชาวอิสลามครับคนเขียนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชาวมุสลิมจะเรียกว่าไงถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าน่าจะใช่นะคือผ้าเลาะนั่นแหละครับเห็นไหมครับผ้าเลาะพระศาสดาบอกว่าผ้าเลาะเห็นไหมครับทางด้านชาวมุสลิมก็ในศาสนาอิสลามก็ผ้าเลาะก็เหมือนกันนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับพระนิพพานผ้าเลาะเห็นไหมครับแต่ผมปฏิเสธสวรรค์ชิ้นเชิงแล้วครับพระเศสวรรค์แล้วก็นรกผมไม่จะเสร็จชิ้นเชิงเลยถ้าหากว่าเดี๋ยวพระจิตยังโอเคครับรับได้พระจิตนะพระศาสดาพระบิดาพระจิตยังรับได้ครับพระจิตเพราะมันเรื่องจิตสุดท้ายเรื่องจิตมีพุทธศาสนาเรื่องกายใจจิตสอนเรื่องกายใจจิตเรื่องนี้จะต้องรู้ได้ด้วยจิตอย่างเดียวและจิตต้องบริสุทธิ์ด้วยมาเป๊ะจบข่าวไหมถ้าบอกว่าจิตบริสุทธิ์จบข่าวทันทีจิตคืออะไรต่อทีโอ้ยจิตคือภาษาอ้าวทะเลาะกันที่ภาษาอีกแล้วเห็นไหมครับกำหนดจิตนี่ผิดทั้งปีอธิษฐานจิตไงผิดไงแง่จิตอาสาผิดหนักเลยจิตอาสาเป็นควายไปเลยกล้าพูดด้วยครับเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นจะไปพูดจิตอาสาชนะรู้จักลุงงอจะไปพูดชนะมันไม่ใช่เพราะจิตมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่จิตมันไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรมันไม่เป็นอะไรด้านหนึ่งมันจิตมันคืออะไรยืนเป็นคือภาษาภาษาเนี่ยบอกว่ามีทั้งมีความหมายทั้งสอยอะไรสื่อสารให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันกับภาษาเป็นสิ่งที่เกิดการทะเลาะกันมันต้องเลยภาษาไปมันจะไม่ทะเลาะกันรู้ไหมเพราะภาษาคือสิ่งสมมติต้องเลยตัวสมมติจึงจะไม่ทะเลาะกันมนุษย์นั่นน่ะติดสมมติอยู่สวยทั้งคนสวยทั้ง7,000 กว่าล้านคนน่ะติดสมมติตัวกูของกูเนี่ยนะครับตำแหน่งหน้าที่ของกูเนี่ยครับยศถาบรรดาศักดิ์ของตนเงินของกูเนี่ยแหละครับทะเลาะทั้งปีมนุษย์เนี่ยผมเห็นแล้วจะไปทะเลาะกับใครทำไมแล้วจะไปแย่งกันทำไมนะก็คนมันไม่เข้าใจมันก็แย่งงั้นก็ปล่อยมันไปเสี้ยวเราเข้าใจด้วยกันไปแย่งกันทำไมล่ะครับประกอบสมาชีพท่าตอมปกติได้แต่เท่านั้นตามเรียวแรงที่เรามีอยู่ตามเรียวแรงที่เรามีอยู่เสื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็ไปตามบริบทนี้มีความสุขประจำวันไม่ดีกว่าพี่จะว่าจะให้ลุงหงอกลุยต่อไปไงต่อเนี่ยผมมันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยโอเคนะไปต่ออีกไม่มากครับจะจบก็สนุกดีเหมือนกันผมว่าผมเลือกสรรมาแล้วจะนำมาให้นะครับนะฮะผมว่าผมเลือกสรรมาแล้วนะครับโอเคนะกลับมา มนุษย์มาจากพระเจ้าแล้วจะกลับไปหาพระเจ้าในที่สุดผมไม่เถียงนะใช่เลยหรอครับผมบอกถ้าถามว่าพระเจ้าคือผู้สร้างทรัพย์สินเนี่ยผมสวนทุกคำแน่นอนโดยพูดอย่างพระเจ้าสร้างมนุษย์ชั่วๆสร้างมาทำหอยทำไมวะเนี่ยแปลพระเจ้าไม่ดีใช่ครับสร้างสิ่งที่ไม่ดีมาเนี่ยในมุมนี้จะเป็นอย่างนั้นกลับไปข้างหนึ่งถามว่าพระเจ้ามีไหมแกลูกออกมีแน่นอน100%เกิดต่างหากเนี่ยพระกราบเนี่ยโอเครับได้เลยครับมนุษย์มาจากพระเจ้าแต่มนุษย์จะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร
ตรงนั้นที่ต้องมีคำถามเนี่ยถ้าบอกว่ามนุษย์มาจากพระเจ้ามนุษย์จะรู้จักพระเจ้าได้ยังไงมันต้องมีย้อนกลับไปจะมาครับมันจึงจะแฟร์นะมันก็จับยัดอย่างเดียวมันไม่ถูกเลยครับคนเกิดก่อนจับยัดมาเรื่อยไม่ใช่หรอกครับอย่างพระพุทธธรรมเหมือนกันนะครับจะเข้าไปหาพระธรรมได้ยังไงรู้ว่าพระพุทธธรรมพระธรรมคืออะไรหลายคนบอกว่าพระธรรมคือคำสอนอย่างนั้นโอ้ไม่ใช่ยังมีคนพูดว่าพระธรรมคือคำสอนอยู่นะไอ้ธรรมะนี่คือคำสอนไม่ธรรมะเนี่ยใช่พระธรรมมันไม่ใช่เนี่ยนี่ลูกงอกใช่ไหมครับก็จำแนกให้ฟังประมาณกันเหมือนกันนะครับเอาละค่อยว่ากันนั่นอย่าไปแตกประเด็นมากมาละคนตามไม่ทันก็30,000กว่าคนที่จะมาตามลูกงอกทุกคนทุกท่านทันไหมล่ะทีนี้ค่อยๆตามพี่ฟังวันนี้ไม่จบนี่มันไลฟ์สดๆใช่ไหมล่ะครับเสร็จแล้วก็อยู่ใน YouTube นั่นแหละครับคลิปก็อยู่ใน YouTube ไปไหนแล้วครับโน่โอเคนะไปต่อครับมนุษย์มาจากพระเจ้าและจะกลับไปหาพระเจ้าในที่สุดระบบความเชื่อนี้เรียกกันในทางวิชาการว่าเทวนิยมนักวิชาการเทวนิยมศาสนาที่เชื่อถือและยอมรับพระเจ้าวงเล็บศาสนาที่เชื่อถือยอมพระเจ้าก็อยู่ในตรงนี้นะครับเอานะประโยคสุดประโยคนี้นะไอ้พระคาร์นี่ประโยคนี้มนุษย์มาจากพระเจ้าก็พระเจ้าสร้างมนุษย์ประมาณนั้นนะครับทีนี้มนุษย์จะรู้จักพระเจ้าได้ยังไงนี่ต่างหากยกเว้นหมอเขียนให้อ่านแล้วจะตอบจะมีคำถามคำตอบให้ด้วยถ้าหมอเขียนอ่านต้องเขียนให้เละให้ละเอียดกว่านี้เยอะหรือเปล่ามนุษย์ไม่แน่ใจตอนนี้ก็อ่านเข้าไปก่อนนำทางนำทางขอบคุณท่านเสถียรพงศ์วรรณปกนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านตรงนี้ผมก็ไม่สามารถร่ายยาวมาได้ขนาดนี้โอเคไหมครับก็ต่อยอดนะต่อยอดกันและกันนะครับคนไหนที่เคยอ่านพวกนี้มาก่อนนะผมก็เพิ่มเติมนี่ก็ต่อยอดให้หรือเปล่าทีนี้เห็นไหมถ้าไม่เคยอ่านมาก็พร้อมๆกันเนี่ยครับดีไหมดีเนาะดีก็จบข่าวต่อส่วนพระพุทธศาสนานั้นมองมนุษย์เป็นเวไนก็เวไนยศาสตร์นั่นนะครับมนุษย์จะมองเป็นเวไนยศาสตร์ก็คือปุถุชนมนุษย์ที่จัดว่าไม่ได้มองเป็นเวไนนะฮะก็คือมนุษย์ที่เข้าสู่ภาวะปฏิเวทได้โสดาสกิทาอนาคตอรหันต์นั่นแหละครับจึงเกินเวไนยศาสตร์ได้มั้ยในนี้ไม่มีข้อเขียนนะครับแต่ผมก็ต่อมาอย่างเงี้ยต่อให้ด้วยก็ต่อยอดให้ถ้าหากว่าท่านเสถียรพงศ์ท่านมาฟังลุงออกเอาเนื้อหาของท่านมาใส่ตัวนี้ก็ต่อยอดให้กับท่านต่อไปไม่ดีกว่าเลยวันข้างหน้าก็จะไปเขียนต่อใช่ไหมครับเพราะว่าพระพุทธถึงวันเวรัญญาสัตว์มองมนุษย์เป็นเวรัญญาสัตว์ถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจทีเนี้ยไปต่อว่าพระพุทธเจ้าอีกเอ้ยกูเป็นเวรัญญาสัตว์หรือวะเนี่ยซวยกล่าวหาว่ากูเป็นสัตว์ได้ไงวะเนี่ยกูคือมนุษย์กูคือคนเนี่ยไปนู่นเดี๋ยวนี้ใช่มันจะคิดอย่างนั้นนะก็คนไม่ทะลุทะลวงอ่ะคนไม่ได้บรรลุอะไรต่างๆหรือว่าเขาไม่ถึงพระธรรมสักหน่อยเดียวก็เขาไม่ถึงพระพุทธองค์ก็เลยเอานะเซโรยรวมมาแล้วกันมนุษย์คือเวนยสัตว์อะไรกันเวนยสัตว์มันเป็นยังไงทีเนี้ยคำว่าเวนยสัตว์ก็คือก็มนุษย์มีอยู่อะไรต่างสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อะไรก็ว่ากันไปเลี้ยงด้วยนมเลี้ยงลูกด้วยนมเกิดมาจากมดลูกเกิดจากไข่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเกิดจากของเม็ดนมคาวแล้วเกิดเองแบบนั้นนะครับพอเวลาจำแนกเรื่องของสัตว์สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมช้างก็ใช่ควายก็ใช่วัวก็ใช่ปลาวานก็ใช่นะทะเลนั่นนะปลาวานเลี้ยงลูกด้วยนมนะปลาวานนะปลาวานสัตว์ใหญ่ประจำมหาสมุทรเลี้ยงลูกด้วยนมนะโยมไม่รู้มันเอาตรงไหนดูดกันผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ส่วนไหนดูดกันแหละกันผมไม่รู้ได้ไงผมไม่ใช่ปลาผมไม่ใช่ปลาวานถ้ามนุษย์ไปอย่างนั้นพอจะรู้ในเรื่องผมโอเคไหมเนี่ยจำแนกเล่นๆไปเรื่อยๆพี่หายใจด้วยแล้วกันนะฟันหงอกหายใจหน่อยอย่าไป
อย่างฟังพวกก็ช็อกกลางหน้าจอไม่เอานะมันดูเขาทรายแบบนั้นนะมัวแต่ลุ้นปึ่งปังๆตัวเองลืมหายใจช็อกตายกลางตายหน้าจอเลยมีเยอะเขาทรายตอนถึงคือลุ้นไงลุ้นฟังแล้วลุ้นไปยังไงนะครับฟังเฉยเฉยใช้สองมือประโยชน์นั่งนิ่งๆสบายๆดีไหมเอาล่ะส่วนพุทธศาสนานั้นมองมนุษย์เป็นเวนยสัตว์ที่พัฒนาได้ด้วยสติปัญญาโอ้ยโถผมอ่านไม่จบประโยคไอ้ผมนี่ก็แย่เหมือนกันนะอ่านไม่จบประโยคก็ไม่ต่อก็ยังไม่ต่อเติมแล้วนี่เดี๋ยวลุงออกโอเคนะอ่านจบประโยคต้องเข้าใจฟังใหม่ครับส่วนพระพุทธศาสนานั้นมองมนุษย์เป็นเวนยสัตว์ที่พัฒนาด้วยสติปัญญาสติสมาธิปัญญามาได้ไหมครับศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมฮะมาแล้วสามคำเนี่ยปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติอยู่ในอะไรล่ะเมื่อกี้นี่ปริยัติ84,000พระธรรมขันธ์นะแบ่งเป็นอะไรเป็นสามส่วนใหญ่ๆมีพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเห็นไหมครับพระอภิธรรมนี่มัน42,000พระธรรมขันธ์พระสูตรก็21,000ใช่ป่าวรุ่นนะพระวินัยก็21,000เหมือนกันรวมไปหลงจ้องก็เป็น84,000นั่นคือตรงนั้นใช่ไหมล่ะมันก็ไปรูปแบบนั้นเองนี่จะให้ว่าไงต่อทีนี้ตำราเขาว่าไว้เขาแยกไว้อย่างนั้นโอ้ยจำตำราเข้ามาก็จำไปย่อเลยเดียวสามศีลสมาธิปัญญามาถึงตรงนี้กับสติปัญญาย่อแล้วสามศีลสมาธิปัญญาส่วนลุงออกสติสมาธิปัญญาไปนู่นแล้วศีลไปไหนวะเนี่ยก็ลุงออกใช้ศีลข้อเดียวเนี่ยคนอื่นเขาใช้ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311คนอื่นเขาใช้ตรงนั้นลุงออกใช้ศีลข้อเดียวก็ไม่ต้องพูดก็ได้ข้อเดียวโอ้สติสมาธิปัญญาไม่ง่ายกว่าเหรอเนี่ยชีวิตง่ายขึ้นเยอะแยะเลยเงี้ยโอเคไหมครับเอาละ เดี๋ยวนะอันนี้จบพาราไกฟ์ดีกว่า มาแยกย่อยแล้วเลยจะไม่ไปถึงไหนกันนี่มัน3 ทุ่มกว่าแล้วไม่เป็นไรกำลังหนุกต่างคนต่างหนุกนะพี่นะส่วนพระพุทธศาสนานั้นมองมนุษย์เป็นเวนยสัตว์ที่พัฒนาได้ด้วยสติปัญญาด้วยความเพียรพยายามของตัวเองนี่นะอธิเหตุตระหนักถกเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับด้วยความเพียรตัวเองไม่ต้องไปอ้างอะไรหนักมาช่วยหรอกไม่ต้องไปอ้างกับพระเจ้าว่าไปไอ้คำว่าพระเจ้ากลุ่มนี้ที่หนึ่งเรื่องหนึ่งแก่ไหมด้วยความเพียรพยายามของตัวเองสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตด้วยตนเองพุทธเน้นเรื่องกรรมลุงออกพูดถึงกรรมกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันใช่ไหมลุงออกเพิ่มมาถึง3 อย่างทรีนวันเหมือนกันเป๊ะเนี่ยเวลาลุงออกไม่เป็นไรต่อพุทธเน้นเรื่องกรรมคือลงมือกระทำด้วยตนเองนี่ก็แปลว่ากรรมคือการกระทำได้แบบนี้ไหมครับนะถ้าหากว่ากรรมคือการกระทำถูกไหม 100% เนี่ยถูกแค่ 1% เองคือการกระทำเห็นไหมฮะถ้าบอกว่ากรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำผมให้คะแนน1 100% ผมให้คะแนน1เดียวเองแบบนี้เห็นไหมกรรมคืออะไรคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมเกิดมาแล้วก็เวียนว่ายแต่เกิดคือวิบากกรรมนั่นเองมันก็ต่อกรรมคือเผ่าพันธุ์คือกรรมที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยกรรมคือโอ้ยทุกอย่างมันเป็นกรรมหมดมันพูดไปทำไมกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดทุกอย่างมีกฎการเปลี่ยนแปลงหมดไม่พูดมันก็ถูกแล้วพูดไปทำไมมันก็ไม่มีที่จบกิเลสเหมือนกันมันเป็นกิเลสหมดแล้วพูดไปทำไมอ่ะไม่รู้ว่าผมทิ้งหมดผมไม่พูดเลยพวกนี้พอพูดมันก็ไม่จบไม่พูดแล้วจบเลยโอเคไหมมีผู้คนขายกิเลสนะเอากิเลสมาขายถูกไหมไม่รู้ผมเองพูดกิเลสบอกคนที่พูดยิ่งมากกิเลสบอกให้ก็ได้คนไม่พูดคือไม่มีไงคนพูดคนมีเงินก็พูดแต่เรื่องเงินทำนองเดียวกันเนี่ยคนไม่มีเงินก็พูดแต่ไม่เงินเหมือนกันคิดเป็นไหมครับความหมายเดียวกันนะคนมีเงินพูดแต่เรื่องเงินวันหนึ่งวันหนึ่ง
คนมีกิเลสก็พูดแต่เรื่องกิเลสกิเลสวันหนึ่งวันหนึ่งนะใช่ไหมคนไม่มีเงินก็ไม่ต้องพูดเรื่องเงินคนไม่มีกิเลสก็ต้องไม่ต้องพูดเรื่องกิเลสความหมายเหมือนกันนะที่ว่าเนี่ยฟังลุงหมอมาได้งี้นะผมว่าเนี่ยเอาจริงนะดูลุงหมอมันน่าตบจะตายไปแต่เวลาฟังลุงหมอมันน่าฟังนะเออถ้าดูลุงหมอมันน่าตบนะหน้าตาอย่างเงี้ยน่าตบจังแต่ถ้าดูถ้าฟังมันน่าฟังนะเออหรือใครจะพากันผมว่าจริงๆหรอกงั้นแยกให้ออกนะระหว่างดูกับฟังนี่นะไม่ได้จริงๆหรอกเออหน้าตาอย่างเงี้ยไม่น่าดูเลยแต่เวลาพูดน่าฟังนะแหน่เฮ้ยเวลาพูดเข้าหูผมว่าเดี๋ยวหลับตาฟังดีสุดพี่หลับตาฟังลุงหงใส่สมอนทอกฟังหลับตาฟังไปเรื่อยหลับปุ๋ยหลับแบบปุ๋ยหลับพร้อมกับปุ๋ยเชิญนะครับถ้ามีใครมีปัญญาใครหลับพร้อมกับปุ๋ยก็เชิญนะครับปุ๋ยที่มีนั่นนักวังสาที่ว่าเชิญนะครับถ้ามีปัญญา ว้าไปด้วยไปกันเลยแล้วลุงงงไปได้ทุกเรื่องจริงมนุษย์พันหายากโอเคนะเอาละมาจริงใช่ไหมอธิษฐานนนท์ขอมาจริงนะครับเอานะพุทธะเน้นเรื่องกรรมคือลงมือกระทำด้วยตนเองอัตติอัตโนโถนั่นเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือของตนเองตนต้องรู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจนหมดตนตัวตนของตัวเองเนี่ยของจริงก็คือตรงนี้ตนต้องรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองต่างกับคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเยอะเลยนะต่างกันเยอะเลยความหมายต่างกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นอัตติอัตโนโถนี่มันเป็นย่อมาที่สุดเห็นไหมคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่ช่วยสนับสนุนคนอื่นก็คือมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้เนาะเอออาศัยคนก็อาจจัดภายนอกเหมือนกับที่ผมอยู่หน้าจอโทษผมอยู่ในจอเวลาเนี่ยเห็นไหมท่านอยู่หน้าจอท่านก็มาอาศัยผมหรือเปล่าเป็นปัจจัยภายนอกของตัวท่านอย่างเงี้ยต้องคิดกันอย่างนี้เวลาคิดมันถึงจะไปด้วยกันได้สนุกด้วยต่างหากต่างคนต่างหนุกนะพี่เนาะจบข่าวไปเรื่อยให้การช่วยเหลือตนเองของแต่ละคนให้ดีขึ้นหรือรวดเร็วขึ้นเท่านั้นคนหนึ่งก็เป็นปัจจัยร่วมเหมือนกับพระสงฆ์องค์เนนเนี่ยตื่นเช้าออกจากบิณฑบาตชาวบ้านก็ปัจจัยร่วมก็ใส่บาตรเป็นการส่งเสริมกันและกันมองเห็นภาพไหมอย่างเงี้ยเห็นนะอาหารหวานคราวหรือแม้แต่อะไรนะอัฐบริขารของพระสงฆ์ต้องดำเนินการต้องใช้เห็นไหมนี่เรียกว่าเกื้อกูลกันคนหนึ่งคือปัจจัยภายนอกให้เกื้อกูลกันเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรไอ้กัลยาณมิตรหรือมิตรก็ไม่รู้กัลยาก็แล้วกันนะโอเคไหมประมาณนั้นนะครับเนี่ยอะไรจะจบแล้วครับศาสนาของชาวพุทธมิใช่ผู้กำหนดวิถีชีวิตของชาวพุทธแปลว่ามิใช่ดวงวิญญาณใหญ่ที่มอบดวงวิญญาณเล็กมาให้มนุษย์แหลมนะตอนนี้แหลมคมนะครับแหลมคมนะอย่างนี้มนุษย์ไม่มีวิญญาณอมตะที่ไม่รู้จักตายอย่างนั้นพระศาสดาไม่ได้อยู่บนสวรรค์ที่คอยรับเอาศาสนิกผู้พักดีไปอยู่ด้วยเข้าท่านะพระท่าแปลพระศาสดาของชาวพุทธไม่ใช่ผู้กำหนดวิถีชีวิตของชาวพุทธต้องทำนั่นนี่นู่นนี่นั่นไม่ใช่ต้องงั้นงี้มือชี้ตีนชี้ไม่ใช่เนี่ยชี้ทางนั่นนั่นคือฝั่งแม่น้ำไปงี้นะเดินไปงี้อ้อมไปงี้ตรงไปงี้จะเดินตรงไปแบบนั้นก็ตามใจเดินอ้อมยังไงก็ตามใจแต่ทางนี้ชี้ต้องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะหรือศีลสมาธิปัญญานะข้ามฝากได้แน่ๆประมาณนั้นครับเงี้ยโอเคไหม เอาละไปอีกหน่อยนึงกำลังมันชาวพุทธพระศาสดาของชาวพุทธไม่ใช่ผู้กำหนดวิถีชีวิตของชาวพุทธนะไม่ใช่ดวงวิญญาณใหญ่ที่มอบดวงวิญญาณเล็กมาให้มนุษย์นะเนี่ยมนุษย์ไม่มีวิญญาณอมตะที่ไม่รู้จักตายอย่างนั้นมนุษย์ไม่มีวิญญาณอมตะ
แต่รู้ว่าวิญญาณมันคืออะไรแต่ไม่ใช่วิญญาณอมตะเนี่ยประมาณนั้นนะครับพระศาสดาไม่ได้อยู่บนสวรรค์ที่คอยรับเอาศาสนิกก็คือผู้นับถือผู้ปฏิบัติตามผู้ภักดีไปอยู่ด้วยพระศาสดาพุทธศาสนานะที่ตายไปอยู่กับพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ไม่เหมือนกับคนที่บอกว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าพันตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างเงี้ยโอเคไหมครับต่างกันไหมครับต่างกันโอเคนะยังบอกว่าจะไปหาพระเจ้าได้ยังไงถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยในเวลาผมมันอ่านไปมันจะคิดกลับคิดกลัวไปนะโอเคนะมาเลยพระศาสนาเป็นเพียงกัลยาณมิตรเป็นงานไปเป็นเพื่อนกันแล้วกันอ่ะพระศาสดาเป็นเพียงกัลยาณมิตรผู้คอยชี้แนะทางให้เดินมรรคมีองค์8นั่นมั้งมรรคมีองค์8นั่นมั้งชี้ทางให้เดินสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือกฎการเปลี่ยนแปลงอย่าคิดมากเกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดแก่เจ็บตายของธรรมดาโลกนั่นคือสัมมาสามัญธรรมดาคอมมอนนั่นแหละครับเห็นไหมไอ้ดำริชอบมีแต่พระอรหันต์นั่นจะคิดปุ๊บเป็นสิ่งนั้นชอบคำว่าดำริชอบคิดปุ๊บพระอรหันต์เขาจะทำอะไรแค่เขาคิดนะมันเป็นไปตามคิดนั่นพระอรหันต์จะเป็นงั้นจริงนะลองพัฒนาตัวให้ถึงขั้นพระอรหันต์สิครับลองสิครับคิดเป็นไปตามคิดโอ้ไม่นะพระศาสดาเป็นเพียงกัลยาณมิตรผู้คอยชี้แนวทางให้เดินพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าภาษาบาลีไปลานลุงออกสวยเลยงั้นเนี่ยไปไม่เป็นแล้วเด้อขอเดาผิดอย่าว่ากันนะท่านประเรียน9ประเรียน18ประเรียน27ถ้าผมผิดอย่าว่าผมนะผมไม่เคยรู้จักพวกนี้นะผมมีแต่บอกนะมีจุดข้างบนก็คือสระอังมีจุดข้างล่างคือสระอูหรือไงเนี่ยครับอสุเชวะอะไรกิจจังโอ้ยไปไม่เป็นพอไปไม่รอดจงรีบภาคเพียรพยายามดำเนินการตามที่บอกเสียแต่เดี๋ยวนี้อ๋อแปลแล้วนะฮะแปลว่าอย่าชักช้านะอานนท์มัวแต่บริการชาวบ้านเขาเนี่ยทำชาวบ้านของก็ดีประมาณนั้นประโยคนี้พอนึกได้ไหมครับเนี่ยจงรีบภาคเพียรเอาซะดำเนินตามทางที่บอกตั้งแต่วินาทีนี้คำพูดนี้ก็บอกอนนท์นะมั้งใช่มัวแต่บริการตถาคตมัวบริการที่เขาไปเยี่ยมเยือนตถาคตตัวเองไม่เคยปฏิบัติเลยมองแต่คนคือให้ประโยชน์ผู้อื่นตัวเองก็ไม่เอาลักษณะเงี้ยตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นชายเป็นผู้ที่บอกน้ำตรงนั้นนะเงี้ยข้างหน้าเป็นน้ำนะหรือยุคสมัยก็คือนรกสวรรค์นั่นแหละครับคือต้องเอานรกสวรรค์มาเกี่ยวด้วยครับการสอนยุคสมัยนั้นไม่งั้นโดนเหยียบเอาเชียวใช่ไหมไปหักด้ามพระของเขากับทิศทางสามร้อยสิบสามก็โชยใช่ครับใช่ไหมครับแต่ลืมนะพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็มาสั่งสอนผู้คนมาโป๊ะอยู่กลางอะไรเดรัจฉีคือผู้รู้เข้าใจคนละทิศทางเลยนะมันเหมือนกับไอ้กาขาวกำลังจิกอะไรเหยื่ออยู่ไอ้ตัวกาดำครับไอ้กาขาวก็บินมาจ้องเนี่ยก็ถูกจิกตายสิครับเรื่องอะไรมันผิดหมู่ผิดพวกเพราะนั้นคำสอนก็บอกว่าสำนวนนะฮะเข้าหมู่กาก็เป็นกาบ้างก็ดีเหมือนกันเข้าหมู่หงก็เป็นหงได้ก็ดีเหมือนกันประมาณนี้ก็พวกสำนวนพวกนี้ก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งเข้าไปหมู่กาก็อย่าไปทะเลาะกับกานะเนี่ยเข้าไปอยู่หงอย่าไปทะเลาะกับหงนะก็ปรับตัวให้ได้นั่นเองปรับตัวเป็นหงเป็นกาไปตามวาระไปตามความจำเป็นไปตามสถานที่ไปตามว่าโอกาสกาลเทศะไปลักษณะอย่างใช่ไหมเนี่ยคำสอนพุทธศาสนาจึงเรียบง่ายนะชาวพุทธจึงไม่ทะเลาะบ่อแว้งกันก็คือตรงนี้เองยกเว้นแย่งครูบาอาจารย์กันใช่ป่ะรู้จักแย่งครูบาอาจารย์กันไหมเนี่ยรู้สึกอยู่ที่เดียวกันในแย่งครูบาอาจารย์กันใช่ป่ะใช่ไหมท่านพี่ใช่ป่ะแมนบอโอ้ยมาเถียงลุงหอกทำไมลุงหอกศิษย์วัดมาก่อนนะเอา
รู้เท่านั้นนะพูดง่ายๆว่าอยากถึงจุดหมายปลายทางก็รีบเดินไปเสียเองจะมามัวรอให้คนอื่นเขาอุ้มเขากระเตงได้ยังไงคนอุ้มเขาก็เหนื่อยบ้างสิวะก็สงสารลุงงอกน้อยจะลืมเกาะผ้าเขามาก็แล้วกันถ้าตามไปเกาะผ้าเขามาจะให้ผ้าเขามาดูดนะแมวนะในศาสนาพุทธทุกคนมีศักยภาพก็แปลว่าทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดมีศักยภาพอยู่แล้วก็คือกายใจจิตนี่แหละใช่ไหมในตัวที่จะลุถึงเป้าหมายสูงสุดด้วยตนเองก็แปลว่าถ้าเขียนตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยผมว่าท่านบรรลุนะเพราะถ้าหากว่าไม่เข้าถึงโสดาสกิทาต่างๆนั่นเนี่ยมันจะไปเขียนตัวหนังสืออย่างนี้ได้ไงอ่ะมันบอกตัวหนังสือมันบอกแค่ไหมในทัศนศาสนาพุทธทุกคนมีศักยภาพในตัวที่จะรู้ถึงที่จะบรรลุนั่นแหละที่จะรู้ถึงเป้าหมายสูงสุดด้วยตัวเองโดยปฏิบัติตามแนวทางที่พระศาสดาทรงชี้บอกไว้ไม่เกี่ยวข้องกับพระผู้สร้างผู้บันดาลใดๆทั้งสิ้นเป้าหมายสูงสุดก็คือการละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเรียกตามศัพท์ศาสนาพุทธว่านิพพานละกิเลสผมเองเป็นคนที่ไม่ยอมรับกิเลสพระอรหันต์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหมดกิเลสอรหันต์ไม่หมดกิเลสนะกิเลสคืออะไรทีเนี้ยใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นกิเลสให้รู้ไว้เนี่ยกลืนน้ำลายมันก็เป็นกิเลสแล้วเอาเปล่าเถียงหนวกไหมเนี่ยใช่ป่ะกินน้ำไม่สะอาดก็เป็นกิเลสแล้วไม่รู้เข้าป่าก็เป็นกิเลสหมดเอาอาหารไม่กินเหรอที่ว่าเนี่ยมันไม่หมดกิเลสพระนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้หมดกิเลสแต่เป็นผู้ที่หยุดเรียกว่าหยุดกิเลสได้รู้ว่ากิเลสมันเป็นยังไงก็หยุดมันซะหยุดยังไงทีนี้อ๋อเป็นอาหารก็จะรู้เองเดียวถึงขั้นอาหารจะรู้เองเนี่ยถ้าไม่ถึงขั้นก็สงสัยนั่นนะครับมันปรัชญาคือความสงสัยเนี่ยงั้นถ้าเลยสงสัยพวกก็เป็นพุทธปรัชญาอย่างลูกงองไม่เคยสงสัยเลยพวกนี้จึงอธิบายต่อความยาวสาวความยืดมันถึงขนาดนี้โอ้โหแมนบอกสงสัยทำไมก็ขอบคุณท่านนะเพราะว่าท่านมีบรรทัดฐานให้เราตายได้ดีท่านทำมาได้ให้เราได้แล้วก็มาเติมมันขาดขั้นไหนแล้วก็เสริมขั้นไหนให้กับท่านเองไม่ใช่ไปต่อว่าต่อขานท่านนั่นเออโอ้ยผมไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วนะครับแปลตามตัวสอนคือดับสนิทนะมาดับสนิทก็แปลว่าไม่ต้องมีกิเลสถ้าบอกอวิชชาพูดคำว่าอวิชชาดีที่สุดครับผมไม่พูดคำว่ากิเลสแต่ผมพูดคำว่าอวิชชาเพราะผมจะเอาหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทมาพูดอวิชชาเป็นต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งเนี่ยหมดอวิชชาก็หมดการเกิดทุกสรรพสิ่งแล้วจบข่าวเนี่ยใช่ไหมถ้าพูดไปแล้วกลับก็พูดแค่นี้ถ้ารายยาว12-13ข้อนะปฏิจจสมุปบาทบางคนก็ใช้สติอะไรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพูดกันอยู่งั้นแหละครับข้อต่อกันนะอิทัปปัจจาข้อที่1ต่อข้อที่2ก็เป็นอิทัปปัจจาข้อที่2ข้อต่อข้อที่3ก็เป็นอิทัปปัจจาข้อที่3ข้อกับ4ก็คือไม่มีข้อ4ก็มีข้อ5เงี้ยอธิบายอิทัปปัจจาอย่างนั้นเหรอไอ้ซวยชิบหายอันปากซวยอิทัปปัจจาก็แค่พูด2ของสิ่งนั่นเองนะครับอะไรรูปกับนามจบแล้วมีรูปจึงมีนามมีนามจึงมีรูปจบมั้ยเนี่ยไม่ใช่มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้โอ้ยไปไกลนี้ไปคนใช้ภาษาพวกนี้นี่ไปไกลมีนามจึงมีรูปมีรูปจึงมีนามจบไหมใครแยกรูปนามใครแยกรูปแยกนามได้ก็คือจบสมบูรณ์บริบูรณ์จบแบบเซตซีโร่นะจบแบบลบ 273.5 องศาเซนเซียสนั่นเอาหมายความว่าไงจ๊ะเนี่ยนะจบแบบลบ 273.15 องศาเซนเซียสคำพูดนี้ใครรู้ทีเนี้ยใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่นักฟิสิกส์สุดท็อปมันจะไม่รู้ด้วยคำนี้ตอนนักฟิสิกส์สุดท็อปที่จะพูดคำนี้ได้จุดนั้นนัตติ้งเขาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีอะไรคืออยู่จุดไหนมันจะบอกศูนย์กลางของโลกไว้เนี่ยลบบอกให้ก็ได้ศูนย์กลางของโลกไว้เนี่ยจุดนั้นก็คือลบ 273.15 องศาเซนเซียส
ศูนย์องศาเคนวินนะคือไม่มีก็คือความบ้างเถอะไปนู่นเลยเวลาไปโอ้โหพูดเนี่ยเอาทั้งฟิสิกส์มาใส่แล้วเนี่ยโอ้ตายกูภาษาฟิสิกส์ภาษาศาสนาเออและภาษาธรรมชาติด้วยเปล่าเนี่ยนะหมายถึงกิเลสมิใช่ดับชีวิตหรือตายอ้าวไม่รู้การเกิดมามันปาพร้อมกับกิเลสกับอวิชชามันครอบมากมันพร้อมกันใช่ไหมครับอันถ้างั้นจะวิจารณ์นิดนึงครับไม่ใช่วิจารณ์ครับจำแนกแปลคำว่านิพพานเนี่ยแปลตามตัวอักษรคือดับสนิทไม่มีเชื้อเยื่อใหญ่รับได้นะถ้าหากว่าเป็นพัฒนาสมาธิจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาสว่างจนกระทั่งกลายเป็นสุดสว่างจะเป็นความใสความใสนั่นคือปัญญาสุดสว่างคือความใสถ้าผมพูดเรื่องผ่านจิตนะก็บอกเออจิตมันต้องบริสุทธิ์ก็คือจิตใสนั่นเองนะครับโยงมาทางด้านสติสมาธิจิตให้อีกแล้วนะครับเห็นไหมอาจารย์มองนี่ครับแม้คนหลายคนชอบแปลนิพพานว่าตายผิดหมดแล้วครับ เห็นด้วยกับท่านนะไม่ใช่หลายคนนะผู้สั่งนี่จะบอกว่า 100% บอก 99% กว่าด้วยครับนิพพานคือแปลว่าตาย นั่นนะมันต้องรู้เข้าภาวะนี้ก่อนตายจึงจะรู้ว่านิพพานคืออะไรโอเคไหมครับเข้าสภาวะนี้ก่อนตายจึงจะเรียกว่านิพพานคืออะไรหรือในหนึ่งบอกว่าคือพระอรหันต์นอนเดินดินขี้เท่าแกงหน่อยจึงจะรู้ว่าก่อนตายเป็นยังไงโอเคไหมครับแค่นี้เองครับพระโสดาบันยังไม่รู้เลยนะว่าก่อนตายมันเป็นยังไงสภาวะก่อนตายไม่มีทางรู้ได้นะหรือสภาวะตายเป็นไงมีแต่พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเท่านั้นจะรู้ว่าสภาวะก่อนตายที่หรือว่าตายที่ว่ายังมีการเดินดินข้าวแกงอยู่นะพูดอย่างนี้ก็ซวยสิครับใครซวยคนพูดนี่แหละซวยก็พูดแล้วผู้ฟังมันไม่เข้าใจมันก็ซวยสิครับคนพูดพูดยังไงเขาผู้ฟังก็ไม่เข้าใจคนซวยคือคนพูดไม่มีความสามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้นั่นน่ะเออรู้จะให้ว่าไงอ่ะสวยก็สวยรู้หงอกสวยต่อไปก็แล้วกันโอเคไหมหลายคนชอบแปลว่านิพพานว่าตายทำให้เกิดความไข้เขวอย่างฉกาจฉกรรจ์ถูกต้องผมเห็นด้วยนะคำนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับมีหน้าล่ะคนจึงไม่อยากไปนิพพานได้แต่เดินสวนทางพระนิพพานกันให้วุ่นเลยมีหน้าล่ะมนุษย์ทั่วไปจึงไม่อยากจะไปพระนิพพานก็จั่วนะเนี่ยเดินสวนทางพระนิพพานเนี่ยภาษาใหญ่มากผมถึงชอบไงโอเคไหมเดินสวนทางพระนิพพานให้ชื่อดีครับชื่อก็ดีลงท้ายก็ดีนะครับเนี่ยที่บอกว่าคนเขียนหนังสือมันต้องแน่วแน่นะนะโอเคขอบคุณครับท่านเสถียรพงศ์วรรณปกนะฮะที่ได้กรุณาเผยแพร่เผื่อแผ่บางบันถ้าผมดูอ่านไม่เรื่อยเนี่ยท่านก็มีจตุรงค์ที่จะเผยแพร่เผื่อแผ่บางบันจริงๆนะครับนะไม่เคยเขียนหนังสือเข้าตัวเองนะไม่เคยยกย่องตัวเองนะครับมีแต่ใครน้อจะรู้ได้ตามนั่นคือบุญมหาบุญนะครับจึงอยากจะเจอท่านสักนิดนึงชีวิตนี้ถ้ามีโอกาสนะอ่ะพอไหมเนี่ยถ้าดูตามเวลาเนี่ยโอ้ดูสิขออนุญาตดูสิว่ามีพระผู้เป็นฝูงอยู่กี่ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะอยู่กี่ชีวิตครับพี่ไหนผมจะไปไงถูกทีเนี้ยไปไงถูกลุงงอกเนี่ยลุงงอกหรือลุงงอกงอกหรืองอกเอาให้แน่เอางอกเหรองอกหรืองอกงอกหรืองอกอยู่ไหนล่ะเฟสออกไปเจอแล้วเป๊ะดูสิอ้าวงอกไลฟ์สดโอเคดูไหมแปะโอ้โหอ้าวโอเครับทราบตามนี้ลุงงอกหรือลุงงอกเอาแล้วกันลดเสียงลดเสียงเสียงลดไปแล้วค่ะโอเคมีใครบ้างเนาะมีใครถามบ้างครับผมอ้าวไม่มีน้อยนะ
มีข้าวปุ้นด้วยแหละนะชัดมากค่ะตามดูตามรู้ค่ะโอเคอ่ะการกราบสาธุคุณลุงรับชมภาพสิงห์เจริญสุขนครนะครับลุงได้ทำงานค่ะโอเคสวัสดีคุณลุงลุงมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะเมื่อเช้าดูย้อนหลังคุณลุงสอนค่ะอากาลิโกหนูเข้าใจค่ะและนอนสมาธิดีมากเลยค่ะเบาโปร่งโล่งสบายมากๆค่ะนั่นนะครับก็ได้ในส่วนร่วมกันนะครับค่อยๆดูฮะเพราะว่าเรื่องของสมาธิมันโอ้โหวิจิตรพิสดารมากนะครับเสียงผมนี่วิจิตรพิสดารมากนะครับเสียงผมนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะถ้าฝ่ายหน้าเฟซผมไปยัง YouTube เลยใส่ที่ 5 ครึ่งเลยนะครับประตู YouTube ไปไหนน้องนะต้องกดแอปทุบแอป YouTube ตรงไหนหาดูปื๊ดโอเจอแล้วแปะไปถูแบบรู้เนี่ยงานเนี่ยเริ่มมาสวดแปะทางนั้นสมองทำที่อะไรแปะโอ้มาแล้วครับผมรับทราบตามนี้ก็แล้วกันดูสิสกิบเบาๆหรือว่าเขี่ยเบาๆนั่นอันเดียวกันเขี่ยเบาๆกับสกิบเบาๆอันเดียวกันมากแรงไม่ได้ไปใหญ่เลยสวัสดีคุณลุงเจ้ายุทธยาภาพเสียงชัดเจนดีค่ะคุณชรินทร์เลิกโอเคครับรับทราบตามนี้พิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะคะข้อความหายหมดโอ้โหถามมาใหม่ทั้งหมดครับผมก็กว่ามันตัดหายนี้ไปหมดโอ้ยวังสะพุงเลยภาพชัดเจนวันนี้ไม่มีฝนอากาศเย็นสบายค่ะโอเคครับดีมากระยองฮิภาพเสียงชัดเจนดีคุณเรนูโอเคครับลุงค่ะเราสามารถแนะนำให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้จักลุงงอกงับอากาศได้ไหมคะเชิญครับเผื่อแผงไปไหมครับกดคลิปไปเลยครับเขาเรียกว่ากดอะไรเขาเรียกอะไรส่งคลิปอ่ะนี่ส่งไปในคลิปหลักนี่นะของผมพูดเนี่ยมันมีอะไรที่พอที่จะให้ส่งไปก่อนแล้วก็ส่งเรื่องของการงับอากาศตามไปด้วยนะพวกเราในคณะทำงานพวกนี้นะครับใส่เข้าไปเผื่อแผ่เข้าไปเพราะต้องฝึกพลังงานเรานะฮะต้องต่อสู้กับคลื่นเลยนะสู้กับมลภาวะนะให้รู้ไว้สู้กับวันหนึ่งข้างหน้าดีไม่ดีวันที่28ที่จะมีการประชุมใหญ่ของอเมริกากับเกาหลีเหนือที่เวียดนามเหนือเนี่ยติดตามให้ดีนะครับรู้สึกจะมีอยู่สองสภาวะเหมือนเดิมมันมีสถานการณ์นึงก็รู้สึกว่าจะวันต่อวันนึงเหมือนเดิมเรื่องอเมริกาเหมือนกันนะครับหนึ่งมีนาก็คือเรื่องที่เขาจะพูดเรื่องของสงครามการค้าไงระหว่างจีนกับอเมริกันเนี่ยนะหนึ่งมีนานะฮะ27-28กุมภาเกาหลีตรงนี้น่าคิดมากนะครับน่าคิดมากๆนะครับบอกให้ทราบน่าคิดมากๆนะใครรู้ไหมน่าคิดมากๆนะครับย้ำอีกครั้งที่105ด้วยครับเวเนซุเอลาแล้วก็ตุรกีนะซีเรียอย่างเงี้ยอิหร่านซาอุดิอาระเบียนะอิหร่านอิสราเอลอย่างเงี้ยน่าคิดมากๆนะครับช่วงนี้น่าคิดเลยก็แล้วบ้านเมืองเราก็มีนาจะมีอะไรเกิดขึ้นเลือกตั้งใช่ไหมครับมันมีคำถามนะเลือกตั้งแต่ผมไม่แสดงความเห็นผ่านตรงนี้หรอกแล้วครับผมปริญญาตนไว้แล้วว่าการเมืองไม่ยุ่งอยู่แล้วครับแต่ละใจแล้วครับผมต้องงานผ่านเสริมมาไม่เคยแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองเลยครับนะเพราะว่า ก็ดูถึงเวลาเลือกตั้งเราก็ไปลงคะแนนนั่นเองนะครับผมไม่เคยขาดนะให้รู้ไว้ประวัติลงคะแนนเสียงมันไม่เคยขาดนะขนาดปีนั้นปีไหนนะปีไหนไม่รู้ทำงานที่กังปรีผมอยู่ที่โคราชนะครับไปงานเนี่ยก็ไม่รู้แหละคงจะเป็นงานแข่งรถเลนโลกเลนลี่ยุคสมัยนั้นนะครับคงใช่ละต้องรีบกลับมาลงคะแนนที่กรุงเทพนะ200กว่ากิโลนะครับขับรถมาเพื่อแค่มาลงคะแนนจบแล้วก็รีบกลับอีกทีนะนี่คือความบ้ามันกันนะครับเนี่ยตัวของจริงของจริงแต่ไม่เคยพูดจาเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองท้องถิ่นก็ไม่พูดจาการเมืองไหนๆก็ไม่พูดทั้งนั้นแหละครับโอเคนะจะถนอมดวงตาด้วยพลังงานบริสุทธิ์ถ้าทำเองได้ต้องสัมผัสบริเวณไหนบ้างคะก็เอาใบหน้ามาด้วยครับใบหน้ามาผมอยากจะให้ทดสอบเหมือนกันนะพอในความผมเป็นคนที่มีความร้อนเยอะนะครับไม่รู้
โอเคนะมีแค่นี้ครับไม่มีใครมากกว่านี้ไม่มีคำถามมากกว่านี้อ่ะก็สมควรแก่เหตุปัจจัยวันนี้นะครับ ใช้น้ำลายเยอะเหมือนกันนะวันนี้นะแค่นี้แต่มันไปเยอะไม่รู้จะว่าไงโอ้ยรีบอ่านรีบหนึ่งใครก็ทำได้เหรอรีบอ่านรีบจบที่มีอะไรลอกเข้ามาอ่านง่ายจะตายไปนะเขียนให้อ่านยากกว่านี้เยอะอ่านเขามาช่วยเป็นบันไดผมต้องบอกว่าเป็นบันไดที่ดีในการตายนะก็เลยต้องตัดเก็บเอาไว้ไงโอ้ก็แค่นั้นเองพวกนี้ก็ตัดเก็บเอาไว้โอเคนะพรุ่งนี้เช้าประกอบสมาชิกชอบตามปกติเด้ออย่าละอย่าละนะเรื่องของการอาชีพอย่าไปบ่นเพราะยุคสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้หาอยู่ให้กินฝืดเครื่องก็ฝืดก็ไปฝืดเครื่องก็ไปตามฝืดเครื่องครับนั่นนั่นอย่าต้อแตะอย่าต้อแตะตดต่อยเข้าใจไหมครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และหรือขอเรือพอถ้ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ก็ขอพอกินพอใช้โอ้นะมันจะเหลือกี่เหลือใช้บ้างเล็กน้อยก็โอ้ด้วยนะถ้ามันเหลือมากเหลือขอเหลือพอมันเจ๋งสิพี่ทำได้ไหมถ้าทำได้มันก็ดีบ้านเมืองแล้วก็มีจบกับเจนไอ้ตัวจบกับเจนจนกับเจ็บเจ็บกับจนนี่มันหนักนะเจ็บกับจนจนพอเจ็บอีกต่างหากโอ้โหสวยสองชั้นสามชั้นเลยนะครับเพราะไอ้เรื่องเจ็บปวดมาลุงเขาช่วยเห็นไหมครับแต่เรียวแรงมาไม่มีก็พอช่วยได้แรงให้แรงไปเรื่อยแล้วให้ไปเจ็บปวดแล้วให้ไม่เจ็บปวดก็ต้องไปทำงานนะพี่นะมากน้อยก็ต้องทำให้มีผลผลิตนะครับอินคัมเข้ามาหน่อยนะครับให้มีผลผลิตหน่อยนะครับไม่งั้นแย่นะแย่จริงออกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับโอเคไหมผมย้ำมากนะครับเรื่องการอาชีพนี่ครับนะเอาล่ะขอให้ท่านที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเลี้ยงขานที่หามาได้ด้วยเด้อสีบอกให้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบกอากาศขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำก็คือพญานาคและพญามังกรอันเดียวกันนะบอกให้กันได้ทางบกกรพญาช้างเผือกทางอากาศพญาครุฑขอให้ท่านที่ติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้วินาทีนี้กับวันต่อไปด้วยขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังพระวิชกัตถนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าว